สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติพงษ์สุวรรณราชจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio ครับโจทย์ในวันนี้ของเรานะครับก็คือเราจะมีการทำเอาฐานข้อมูลนะครับของลูกค้าพร้อมกับตัวข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์ต่างๆของลูกค้าที่ได้ให้มาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมาสร้างเป็นดัชบอร์ดหรือว่าแผงที่จะเราสามารถที่จะดูสรุปสารสนเทศต่างๆข้อเสนอแนะต่างๆได้ในรูปแบบของภาพหรือกราฟนั่นเองครับหลายท่านอาจจะเคยรู้จักผมมาบ้างแล้วนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติพงษ์สนรัตน์ครับปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับเป็นคนที่มีความสนใจนะครับเกี่ยวกับการนำเอาข้อมูลจำนวนมากๆขององค์กรนะครับมาจัดรูปแบบใหม่นะครับโดยใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า Data Visualization นะครับแปลงข้อมูลที่มีจำนวนมากๆครับทำอย่างไรทำให้สารสนเทศของเรานั้นดูง่ายขึ้นสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจหรือบริหารได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนของการบรรยายในวันนี้นะครับผมจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือผมจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับGoogle Data Studio ให้พวกเราได้มีพื้นฐานสามารถใช้งานได้นะครับ2ก็คือผมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลของเราอย่างง่ายๆนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นภาพและสามารถนำไปวิเคราะห์ออกแบบแล้วก็สร้างเป็นฐานข้อมูลอย่างง่ายใช้งานได้ในองค์กรครับส่วนที่3ครับเป็นส่วนของเวิร์กช็อปนะพวกเราจะต้องทำการลงมือปฏิบัติครับเพื่อนำสิ่งที่เราได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบนั้นมาสร้างเป็นเนื้องานจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาทั้ง3ส่วนเลยนะครับก็คือนะครับตัว Google Data Studio นั้นนะครับถามว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับตัว Data Studio นั้นนะครับมันเป็นเครื่องมือของ Google ตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยเราในเรื่องของการแปลงข้อมูลนะครับที่มาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลนะครับจัดรูปแบบใหม่ครับเราจะเอาข้อมูลนั้นนะครับนำเข้าสู่ Google Data Studio ครับแล้วแปลงใหม่เป็นในรูปแบบของกราฟข้อมูลเชิงตารางนะครับหรือข้อมูลในแผนภูมิเชิงพื้นที่นะครับบอกพิกัดอะไรต่างๆได้นะครับถ้าดูจากรูปที่ผมยกมานะครับก็คือจะเป็นในลักษณะของตัวมีการนำเข้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google Sheet Facebook Google Ads นะครับ Instagram Twitter หรือไม่จะเป็นตัว Google Analytics นะครับหรืออาจจะเป็นฐานข้อมูลอย่างอื่นก็ได้ครับอาจจะเป็นตัว MySQL หรือว่าอาจจะมาจากตัว Postgres SQLหรือถ้าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในระดับของ Big Data ครับเราอาจจะนำเข้าจากตัว Google BigQuery ก็สามารถทำได้นะครับเมื่อเรานำเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลนั้นก็จะถูกนำมาแปลงเป็นรูปแบบของกราฟนะครับแล้วก็รูปแบบของแผนภูมิต่างๆตามความสนใจของเรานะครับวิธีการทั้งหมดนี้นะครับเขาเรียกว่าการใช้เทคนิคของ Data Visualization ครับในการแปลงข้อมูลจำนวนมากให้เป็นรูปแบบของสัญลักษณ์แทนด้วยรูปภาพที่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆนะครับปัจจุบันนะครับตัว Google Data Studio นั้นนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับในกลุ่มของผู้ที่นำข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรนะครับปัจจุบันเนี่ยตัว Data Studio นะครับสามารถเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Google ได้เองเนี่ยมากกว่า17ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของตัวพาร์ทเนอร์หรือบริษัทต่างๆที่เข้ามาทำงานร่วมกับ Data Studio นั้นได้มากกว่า170รายการครับเพื่อให้เราเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นภาพของตัว Data Studio ได้อย่างชัดเจนนะครับผมขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างตรงนี้นะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลจำนวนมากเลยนะครับมันเก็บอยู่ใน Google Sheet นะครับถ้าเรามองจากภาพทางด้านซ้ายเนี่ยเราเห็นได้ว่าข้อมูลจำนวนมากนี้มันก็เป็นความยากที่เราจะทำความเข้าใจหรือหาข้อสรุปจากสารสนเทศที่เรามีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมีการนำเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาแปลงร่างใหม่นะครับมาแปลงร่างใหม่ให้เป็นในรูปแบบของกราฟวงกลมกราฟแท่ง
รือกราฟแท่งในแนวนอนหรืออาจจะเป็นข้อมูลเชิงแผนที่นะครับทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการบริหารหรือตัดสินใจได้อย่างเร็วขึ้นครับและในทำนองเดียวกันนะครับข้อมูลชุดเดียวกันนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำการแปลงให้อยู่ในรูปแบบอื่นๆได้อีกนะครับอาจจะเป็นข้อมูลชุดเดิมนะครับแต่เราอาจจะมีการดึงข้อมูลภาพขึ้นมานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นมุมมองของข้อมูลที่มีลักษณะแปลกใหม่หรือเป็นรูปแบบอื่นๆที่ตรงกับความต้องการของเราด้วยนะครับปัญหาที่เราพบนะครับโดยส่วนใหญ่ในการคนที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลนะครับก็คือว่าเราจะเจอปัญหาว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะใช้ข้อมูลใช้เครื่องมืออะไรนะครับในการที่จะรายงานสร้างเป็นรายงานดีๆสวยๆแล้วก็มันสามารถที่จะออนไลน์นะครับให้ผู้อื่นเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์หรือว่าดูได้นะครับปัญหาที่2ครับก็คือเราอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยนะครับไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากนักเราจะยังคงสามารถที่จะสร้างสารสนเทศเชิงข้อมูลดีๆแบบ data visualization เนี่ยได้หรือไม่นะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราเจอกับข้อมูลปริมาณมากๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับประชุมทีนึงก็สรุปทีนึงแบบนี้คนที่ทำงานกับข้อมูลหลังบ้านเนี่ยก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ไอ้เจ้า data studio เนี่ยมันจะช่วยเราได้มากครับในเรื่องของการสรุปข้อมูลแล้วก็ทำให้ข้อมูลแต่ละชุดนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นนะครับเราสามารถที่จะคลิกกราฟกราฟหนึ่งแล้วกราฟอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กันกับเรื่องที่เราคลิกเนี่ยมันจะทำการเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติครับทำให้เราได้สารสนเทศนะครับในเชิงความสัมพันธ์กันสามารถที่จะนำมาประชุมหรือว่าต่อยอดได้ในทันทีครับปัญหาทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานะครับมันจะหมดไปนะครับจะไม่เกิดขึ้นเลยนะกับคนที่ได้เรียนรู้เครื่องมือที่ชื่อว่า Google Data Studio ครับปัจจุบันนะครับมีการนำเอาความรู้จาก Google Data Studio เนี่ยไปประยุกต์ใช้งานหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนำเอา Data Studio เนี่ยไปช่วยในเรื่องของการทำระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับเวลาที่เราอยากสืบค้นเอกสารต่างๆในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารภายในภายนอกองค์กรเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องมือนี้นะครับในการที่จะสอบถามหรือใส่ข้อความคีย์เวิร์ดที่เราต้องการสนใจส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วระบบก็จะทำการสรุปค้นหาเอกสารนั้นและสุดท้ายสามารถดาวน์โหลดเอกสารนั้นมาใช้งานได้ครับตัวอย่างนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่มีการนำเอาตัว Google Data Studio เนี่ยไปทำงานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับอาจจะเป็นเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมิวัดความชื้นครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาเก็บในตัว Google Sheet หลังจากนั้นตัว Data Studio เนี่ยมันก็จะไปอ่านข้อมูลจากตัว Google Sheet มาอีกทีนึงสร้างเป็นกราฟออกมาให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟวงกลมกราฟเส้นที่มีความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องหรือทำเป็นตารางข้อมูลหรือสามารถสรุปเป็นข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้ก็มาจากเครื่องมือที่ชื่อว่า Google Data Studio นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นการประยุกต์ใช้งานได้ดีเลยนะครับมีการนำเอาข้อมูลนะครับที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลหลากหลายนะครับเช่น MySQL นะครับหรือว่า PostgreSQL เนี่ยนะครับเราสามารถดึงข้อมูลของบุคลากรขององค์กรของเราเนี่ยขึ้นมาทำเป็นตัวเขาเรียกว่าระบบสืบค้นความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะมี อยู่ในสาขาใดๆมีความเชี่ยวชาญอะไรเราสามารถใส่คีย์เวิร์ดในการสืบค้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากใครในมหาลัยแห่งนั้นนะครับถือว่าเป็นการประยุกต์เพื่อที่จะสามารถดูแลชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะเอา Data Studio เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการแจ้งการบ้านนะครับของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการที่เราอาจจะมีการกรอกข้อมูลการบ้านในแต่ละวันเนี่ยเข้าไปผ่านทาง Google Form นะครับสุดท้ายเนี่ย Google Form ก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปเก็บในตัว Google Sheet นะครับและเจ้า Data Studio เนี่ยก็จะไปดึงข้อมูลมาจาก Google Sheetแล้วนำมาสร้างเป็นตารางทำให้สามารถสืบค้นตามข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ในแต่ละวันนะครับ
อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการนำเอา Google Data Studio เนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้เรื่องของการจัดเก็บข้อมูลในองค์กรนะครับอย่างเช่นการเก็บไซส์เสื้อต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศหรือนำมาใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นมีการรวบรวมไซส์เสื้อแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลนี้ไปดำเนินการต่อไปได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับความรู้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับเกี่ยวกับตัว Data Studio นะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับอาจารย์อยากจะฝากไว้นะครับในตัว YouTube Channel นะครับที่ชื่อว่า IT Around You นะครับในนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ได้ทำ playlist เกี่ยวกับเรื่องของตัว Data Studio นะครับไว้ค่อนข้างมากเลยหากท่านที่มีความสนใจนะครับหลังจากที่ได้ดูวิดีโอคลิปนี้แล้วท่านสามารถที่จะเข้าไปติดตามนะครับดูองค์ความรู้ต่างๆดูเทคนิคต่างๆของ Data Studio จากตัว YouTube Channel ของอาจารย์ได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกระบวนการนะครับว่าการทำงานของตัว Google Data Studio นั้นมันมีกี่กระบวนการนะครับการทำงานของ Data Studio นั้นนะครับจะแบ่งกระบวนการในการทำงานออกเป็นอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือขั้นตอนที่1ครับเราจะต้องทำการ connect กับข้อมูลของเราก่อนนะครับอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำเบื้องต้นนะครับว่าการ connect กับข้อมูลของเรานั้นข้อมูลของเราอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลหรือว่าแหล่งเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลายกันครับบางท่านอาจจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูล MySQL Postgres หรืออาจจะเก็บง่ายๆบนตัว Google Sheet นั่นคือแหล่งข้อมูลครับที่เราจะต้องทำการ connect ให้ได้ก่อนนี่คือ process ที่1นะครับหลังจากที่เรา connect ได้แล้วนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเราจะเริ่มสร้างหน้าแดชบอร์ดนะครับหรือว่าแผงสรุปรายงานสารสนเทศนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นกระบวนการสร้าง Visualize นั่นเองนะครับจะสวยอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกแต่งหน้าตาหรือการนำเสนอของท่านเองนะครับขั้นตอนที่3ครับเมื่อเราทำการสร้างตัวแผงข้อมูลหรือว่าแดชบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องทำการเผยแพร่ครับเผยแพร่หน้าแดชบอร์ดหรือว่า Data Visualization นั้นให้กับคนอื่นหรือให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้รับชมนะครับซึ่งการเผยแพร่นี้ก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่ท่านต้องการเผยแพร่นั้นมันมีความสำคัญหรือว่ามันเป็นความลับไหมนะครับถ้าข้อมูลนั้นมีเป็นความลับนะครับท่านก็สามารถที่จะทำการเลือกส่งให้เฉพาะผู้บริหารหรือใครบางคนก็ได้ครับตามอีเมลที่ท่านระบุไว้นะครับหรือบางทีถ้าเป็นข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ไม่มีอะไรที่เป็นความลับนะครับท่านก็สามารถแชร์หน้าแดชบอร์ดนั้นให้กับคนอื่นดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของ security แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาปรับแก้ข้อมูลของท่านไม่ได้ได้นะครับข้อมูลนั้นจะสามารถดูได้แค่อย่างเดียวผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะดูในรูปแบบต่างๆได้ตามความสนใจและความต้องการของเขาครับแต่เขาจะไม่มีโอกาสหรือไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาปรับแต่งข้อมูลของเราหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆไม่สามารถทำได้นะครับแล้วใครบ้างครับที่ควรจะใช้ Google Data Studio นะครับต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีองค์กรขนาดใหญ่นะครับไม่จำเป็นนะครับก็คือเป็นใครก็ได้ครับเจ้าของธุรกิจที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่หรืออาจจะเป็นคุณครูเป็นนักวิจัยนะครับหรือว่าเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ครับที่เราให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เรามีอยู่อาจจะมีขนาดเล็กหรือเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะนำเอาเครื่องมือ Google Data Studio นั้นนะครับไปใช้วิเคราะห์หรือไปสร้างตัวแดชบอร์ดสวยๆมาใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ3ขั้นตอนที่อาจารย์ได้แนะนำไว้นะครับลืมไม่ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือ connect ครับ2 visualize นะครับ3ก็คือทำการแชร์องค์ความรู้หรือว่าหน้าแดชบอร์ดสวยๆนั้นให้คนอื่นได้รับชมนะครับเรามาดูขั้นตอนแรกก่อนนะครับอาจารย์เริ่มที่จะลงรายละเอียดนะครับให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนแรก connect ครับเมื่อเราเข้าสู่ Google Data Studio นั้นนะครับ Data Studio จะให้เราเลือกว่าแหล่งข้อมูลที่เราต้องการ connect นั้น
มาจากแหล่งข้อมูลส่วนไหนนะครับเราก็เลือกนะครับถ้าสมมติว่าอย่างเคสนี้นะครับlab ที่เราจะทำเนี้ยเราจะลองดึงข้อมูลมาจากตัว Google Sheet นั่นหมายความว่าในขั้นตอนที่1นี้นะครับเราก็ควรที่จะเลือกตัวไอคอนที่เป็น Google Sheet นะครับแล้วเดี๋ยวทาง Data Zero ก็จะถามเราต่อว่าเราจะดึงข้อมูลมาจากแผนงานอะไรชื่ออะไรนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในภาคปฏิบัติครับขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนนี้มีส่วนสำคัญมากครับในการสร้างตัว Data Visualization นะครับก็คือเป็นการออกแบบและดีไซน์นะครับการออกแบบและดีไซน์นี้ก็ต้องมาจากการวิเคราะห์การออกแบบที่อาจจะลงเป็นในหน้ากระดาษก่อนนะครับเราลงวาดว่าเราอยากได้หน้าแดชบอร์ดสวยๆซึ่งจะมีหน้าตาเขาโครงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาสิ่งที่เราออกแบบนั้นนะครับมาลงในตัวเครื่องมือตรงนี้นะครับมันเหมือนเป็นกระดาษ A4 หน้าเปล่าๆนะครับแล้วเราก็ลากวางเครื่องมือหรือว่าลากวางแผนภูมิต่างๆที่เราอยากจะนำมาวางให้สวยงามนะครับในตำแหน่งที่เราอยากวางนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับขั้นตอนที่3ครับเป็นขั้นตอนของการแชร์นะครับแชร์ก็คือแบ่งปันตัวหน้าแดชบอร์ดจากขั้นตอนที่2นะครับที่เราสร้างขึ้นมาให้คนอื่นได้รับชมนั่นเองครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับทำการวิเคราะห์ทำการเวิร์กช็อปของเรานะครับจะอยากที่จะอธิบายคำศัพท์นะครับ 2-3 คำนะครับที่มันจะทำให้เราเข้าใจเครื่องมือของ Google Data Zero ได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวแรกครับคำว่า Dataset นะครับ Dataset นะครับมันก็เป็นชุดข้อมูลนะครับหรือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมมานะครับจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google Data Analytics BigQuery MySQL ต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นพื้นฐานที่มาจากตัว Spreadsheet นะครับอย่างตัว Google Sheet หรืออาจจะเป็น Excel ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะนำเข้ามาใช้ในตัว Google Data Studio ได้ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมมานี้เราเรียกมันว่าเป็น data set นั่นเองครับเรามาเข้าใจศัพท์ของคำว่า data set กับ data source กันนะครับเวลาที่เราจะทำงานกับตัว data studio นั้นนะครับเราจะมีการนำเข้าข้อมูลที่มาจาก data set ที่มีความหลากหลายกันที่เราได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับก็มาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลนะครับข้อมูลนั้นจะถูกเชื่อมต่อผ่านทางตัวคอนเนคเตอร์ของตัว Data Studio นะครับซึ่งตัวคอนเนคเตอร์นี้ก็จะมีหน้าที่ในการimport หรือ export ข้อมูลนะครับมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลมีหน้าที่ในการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานนะครับแล้วต่อจากตัวคอนเนคเตอร์นะครับก็จะมีข้อมูลที่ถูกนำเข้ามาแล้วนะครับใน Data Studio นั้นนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นdata source หรือภาษาไทยก็คือแหล่งข้อมูลนั่นเองครับจะมีคำศัพท์อีก2ตัวนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับถ้าเราเข้าใจศัพท์2ตัวนี้แล้วนะครับเวลาที่เราทำงานกับGoogle Data Studio นั้นมันจะเป็นเรื่องง่ายมากเลยครับคำศัพท์คำแรกนะครับก็คือ dimension นะครับถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือมิติข้อมูลนะครับตัวมิติข้อมูลหรือว่า dimension นั้นนะครับมันก็เป็นประเภทของข้อมูลนะครับเป็นค่าของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของตัวอย่างเช่นนะครับเป็นชื่อเป็นรายละเอียดหรือเป็นสารสนเทศของข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเรามีบัตรประจำตัวพนักงานอยู่1ใบนะครับในบัตรนั้นก็จะมีดิเมนชันหรือว่ามีมิติข้อมูลอยู่หลายอันตัวอย่างเช่นนะครับมีชื่อครับมีนามสกุลมีรหัสประจำตัวพนักงานนะครับอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะมีวันเกิดพวกนี้นะครับเราถือเป็นดิเมนชันหรือว่ามิติข้อมูลนะครับศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับที่เราจะได้พบเจอมากๆเวลาที่เราทำเกี่ยวกับข้อมูลใน Data Studio นั้นก็คือคำว่าเมทริกซ์นะครับเมทริกซ์นั้นความหมายของมันก็คือเป็นข้อมูลอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่ถูกจัดรวมอยู่ในคล้ายๆกับตัวดิเมนชันนะครับซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาทำการคำนวณได้มาหาผลรวมได้มาทำการนับได้มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละได้โดยส่วนใหญ่แล้วค่าของเมทริกซ์นั้นนะครับจะเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับที่สามารถนำมาคำนวณได้นั่นเองครับ
เพื่อให้เราเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว Dimension แล้วก็ Matrix ได้ดียิ่งขึ้นนะครับให้เราดูตารางที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด5ระเบียนหรือว่า5เรคคอร์ดด้วยกันนะครับเราจะอธิบายในส่วนของ Dimension แล้วก็ Matrix ได้อย่างไรนะครับข้อมูลทั้ง5ชุดนี้นะครับจะมีข้อมูลในการจัดเก็บนะครับก็เป็นมีหัวของคอลัมน์ที่ชื่อว่า item name นะครับก็คือชื่อผลิตภัณฑ์ color ก็คือสี quantity sale นะครับก็คือจำนวนที่ขายนะครับข้อมูลในแต่ละ row นะครับหรือในแต่ละบรรทัดนะครับเราจะมองตัว item name แล้วก็ color ครับเป็นข้อมูลที่เป็น dimension หรือว่าเป็นมิติข้อมูลนะครับส่วนข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับ quantity ตรงนี้นะครับเราจะมองเป็นเมทริกซ์นะครับทำไมถึงมองเป็นเมทริกซ์นะครับเพราะว่าเราอาจจะมีการนำเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปช่วยในการซัมมารีไปช่วยในการนับหรือเอาไปทำการโปรเซสในเชิงคณิตศาสตร์ต่างๆก็สามารถทำได้นะครับเราอาจจะเลยไม่ได้มองตัวข้อมูลในคอลัมน์ควอนติตี้นั้นเป็นดิเมนชันเสมอไปนะครับเรามาดูองค์ประกอบนะครับในหน้าจอของตัว Google Data Studio กันก่อนนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนด้านบนตรงนี้นะครับส่วนด้านบนตรงนี้เราเรียกมันว่าเป็นเมนเมนูครับเป็นส่วนของเมนูหลักนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้คำสั่งต่างๆเกี่ยวกับหัวข้อหลักนั้นได้นะครับซึ่งก็จะมีเมนู File Edit View Insert Page หรืออื่นๆนะครับหรือในบางครั้งเราอาจจะไม่ใช้เมนูที่เป็นข้อความตรงนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะมาใช้ตัวเขาเรียกว่าไอคอนที่อยู่ด้านล่างถัดลงมาตรงนี้นะครับจะใช้งานค่อนข้างบ่อยมากๆจะเข้าถึงได้เร็วกว่าการที่เราไปเรียกใช้เมนูจากด้านบนนะครับซึ่งไอคอนรูปภาพพวกนี้จันเชื่อแน่ว่ามันก็มีความคุ้นเคยกับเราดีอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นไอคอนที่เป็นรูปภูเขา2อันนี้นะครับแล้วถ้าเราจะเดาๆนะเราก็พอจะดูออกว่ามันน่าจะเป็นการแบบน่าจะอินเสิร์ตรูปภาพเข้ามาใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้ไอคอนที่เป็นรูปตัว T แบบนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเอาข้อความการพิมพ์ข้อความเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งไอคอนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมพวกนี้ก็น่าจะเป็นการนำเอารูปทรงรูปแบบรูปร่างนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมเนี่ยนำมาใช้ในรายงานของเราเป็นต้นนะครับเส้นนี้ก็แทนด้วยการขีดเส้นนะครับในแนวนอนหรือแนวตั้งก็แล้วแต่เรานะครับถัดลงมาครับพื้นที่ใหญ่ๆตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเลยเราเรียกพื้นที่ในส่วนนี้ว่า work area ครับ and report นะครับเป็นพื้นที่ที่เราจะทำการปรับแต่งหน้าตารายงานของเรานะครับให้ดูสวยงามให้มีสารสนเทศที่ครบถ้วนได้นะครับว่าเราจะสามารถนำตัวเลขสรุปผลรวมอะไรต่างๆวางไว้ในตำแหน่งไหนนะครับเราสามารถมาปรับได้จากตรงนี้นะครับเราจะมีการวางกราฟเส้นในมุมไหนเราจะมีการวางพอดพิกัดแผนที่ข้อมูลเชิงแผนที่ไว้ที่ตำแหน่งใดเราสามารถดีไซน์และออกแบบให้สวยได้ดังใจที่เราชอบเลยครับถัดมาด้านขวานิดนึงนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวินโดว์คุณสมบัตินะครับที่จะมีอยู่2วินโดว์หรือ2หน้าต่างนั่นเองนะครับก็คือจะมีวินโดว์ของตัวแท็บของตัว Data นะครับหลักการง่ายๆครับเราจะสามารถปรับข้อมูลของ Data แล้วก็สไตล์ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องทำการนำเมาส์เนี่ยไปคลิกที่ Object ที่อยู่ใน Work Area ตัวที่เราต้องการปรับนะครับเช่นจากตัวอย่างนี้มีการนำเมาส์มาคลิกที่บริเวณรูปกราฟตรงนี้นะครับให้ขึ้นกรอบแบบนี้ซะก่อนหลังจากนั้นครับเราถึงจะสามารถเลือกที่จะปรับข้อมูลในส่วนของแท็บ Data ตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าเราต้องการปรับความสวยงามครับตัวอย่างเช่นสียังไม่โดนใจนะครับเส้นกราฟเล็กเกินไปนะครับหรือเส้นกราฟเยอะเกินไปเราก็สามารถที่จะมาปรับความสวยงามอยู่ที่ตัวสไตล์ได้สรุปแล้วนะครับแท็บ2ตัวนี้ก็จะใช้แท็บ Data ในกรณีที่เราต้องการปรับข้อมูลครับส่วนแท็บของ Style จะใช้ในกรณีที่เราต้องการปรับความสวยงามนั่นเองครับถ้าถัดมาอีกนิดนึงนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทย
มันก็คือช่องที่มีให้มันก็จะเป็นคุณสมบัติที่จะลากมาวางไว้ในแท็บของ Data ได้นะครับยังคงจำได้ไหมครับว่าสไลด์ก่อนหน้านี้จะได้พูดถึงตัว Dimension แล้วก็ตัว Metric ครับศัพท์2ตัวนี้จะปรากฏในส่วนของแท็บของ Data นะครับในแท็บของ Data จะมี Dimension Dimension ก็คือมิติข้อมูลหากท่านต้องการนำเอาข้อมูลในคอลัมน์ชื่ออะไรนะครับหรือว่าฟิลอะไรนั้นเราสามารถคลิกเมาส์แล้วลากมาวางในส่วนของ Dimension ได้ครับข้อมูลก็จะปรับเปลี่ยนในมิติมุมมองของข้อมูลที่ท่านวางลงไปนะครับส่วนในตารางไหนหรือกราฟไหนนะครับที่ท่านอยากที่จะเอาผลลัพธ์นั้นมาทำการคำนวณมาซัมมารีเราก็สามารถที่จะลากเอาชื่อคอลัมน์นั้นมาวางไว้ในตัวในส่วนของหัวข้อเมทริกได้เช่นเดียวกันครับส่วนที่4ครับที่อยากจะแนะนำก็คือส่วนของวิวและอีดิทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงผลลัพธ์หรือการแก้ไขนะครับสมมติว่าเราทำการออกแบบดีไซน์ในส่วนของตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโดยสวยงามเลยนะครับเราต้องการดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลเนี้ยไปเผยแพร่ไปโชว์ไปแชร์ให้คนอื่นดูหน้าตามันจะเป็นยังไงเราสามารถมากดรับชมได้นะครับหรือว่าพรีวิวได้ในส่วนของการกดปุ่มพรีวิวส่วนของการกดวิวตรงนี้นะครับเมื่อท่านดูแล้วทุกอย่างถูกต้องนะครับหรืออาจจะมีการอยากปรับแก้ฟอนต์ให้โตขึ้นใหญ่ขึ้นรูปนี้ก็จะกลายเป็นคำว่า Edit นะครับท่านสามารถกดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะกลับมายังโหมดของการแก้ไขนะครับท่านสามารถมาปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของกราฟของแผนภูมิต่างๆได้เป็นอย่างดีครับเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเราก็จะกดปุ่มรูปคนเพื่อทำการแชร์หน้ารายงานนี้หน้าผลลัพธ์นี้ไปให้คนอื่นได้รับชมได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของการเตรียมข้อมูลนะครับก่อนที่เราจะสร้างรายงานหรือว่าสร้างแดชบอร์ดนะครับว่าเอ๊ะข้อมูลเหล่านั้นมันมาได้อย่างไรนะครับอยู่ๆครับใน Data Studio เนี่ยจะไม่สามารถนำข้อมูลมาปรากฏในรายงานได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีการนำเข้าข้อมูลเข้ามาหรือไม่มีการ input ข้อมูลเข้ามานะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราสามารถที่จะนำเข้าข้อมูลนั้นได้จากวิธีการใดบ้างนะครับวิธีการแรกครับก็คือเราจะต้องสร้างตัว Google Form ในการที่จะรับค่าจากผู้ใช้งานที่หลากหลายเช่นนะครับเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างเช่นในเคสนี้เราอาจจะทำเป็นแบบสอบถามที่พูดถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับว่าผู้ใช้งานของเราลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เราไปแล้วเนี่ยเขามีคอมเมนต์หรือว่าอยากให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรบ้างชอบไม่ชอบเขาก็จะกรอกข้อมูลทางผ่านทาง Google Form ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งเข้ามาใน Google Sheet อีกทีนึงแล้วเราก็จะดึงข้อมูลจาก Google Sheet นั้นมาใช้ประโยชน์อีกทีนึงนั่นเองครับวิธีการที่2นะครับเป็นการนำเข้าข้อมูลจากตัวอาจจะเป็นตัว Microsoft Excel โดยตรงก็ได้นะครับกรณีก็สามารถทำได้โดยการที่เราทำการ export จากตัว Microsoft Excel ก่อนในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นประเภท CSV file นะครับมันจะมีเมนูในการส่งออกข้อมูลครับเราก็ทำการ export ออกมาได้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้ตัว Data Studio เนี่ยทำการนำเข้าข้อมูลชุดนั้นอีกทีนึงนะครับที่เป็นในรูปแบบของ CSV file นั่นเองครับแล้วก็เลือกเอาคอลัมน์ที่เราสนใจนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่2ครับส่วนวิธีการที่3นะครับ วิธีการที่3นั้นนะครับจะเป็นวิธีการที่เราจะทำการสร้างตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างจากเครื่องมือที่ชื่อว่าตัว Google App Sheet นะครับซึ่งตัว Google App Sheet เนี่ยถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยเรานะครับสร้างโมบายแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับเป็นวิธีการที่มีการนำไปประยุกต์ใช้งานมากในปัจจุบันนะครับผู้พัฒนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสกิลในเรื่องของการโปรแกรมมิ่งมากนักนะครับเมื่อเราเก็บข้อมูลผ่านทางตัวแอปชีตแล้วนะครับแอปชีตหลักการทำงานของมันนะครับก็คือจะรับข้อมูลจากผู้ใช้งานนะครับแล้วนำข้อมูลทั้งเก็บนั้นทั้งหมดนั้นนะครับไปเก็บไว้ในตัว Google Sheet นะครับแล้วเราก็ใช้ Data Studio เนี่ย
ไปดึงข้อมูลจาก Google Sheet มาอีกทีหนึ่งเพื่อสร้างรายงานนั่นเองครับวิธีการที่4ครับก็คือเป็นวิธีการที่น่าจะง่ายที่สุดนะครับก็คือเรามีข้อมูลที่อยู่ในตัว Google Sheet อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาสร้างเป็นรายงานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทำข้อ1 2หรือ3นะครับแบบนี้ก็ทำให้เรารวดเร็วขึ้นไปอีกนะครับทั้งหมดทั้ง4กระบวนการนั้นนะครับจันอยากบอกว่ามันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับเมื่อเราได้มาซึ่งข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นถูกนำมาเก็บไว้ในตัว Google Sheet แล้วนะครับแล้วเราจะสามารถนำมาใช้Google ใน Data Studio ได้เลยไหมต้องบอกว่าอาจารย์อยากให้เราผ่าน อาจารย์อยากให้เรานะครับทำกระบวนการหนึ่งก่อนที่จะเอาข้อมูลนำมาใช้ในตัว Data Studio นะครับกระบวนการนั้นก็คือการทำการData Cleansing ก่อนนะครับData Cleansing นั้นก็คือเป็นการทำความสะอาดข้อมูลนะครับให้มันมีความต่อเนื่องให้มันไม่ผิดประเภทครับนะครับเราลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าในแผนงานของเราใน Google Sheet ของเรามันมีเรื่องของตัวการกำหนดเพจเบรกอะไรต่างๆนะครับนะพวกนี้จะเป็นอุปสรรคปัญหาทำให้ข้อมูลมันไม่มีความต่อเนื่องหรือข้อมูลมันไม่สะอาดครับแบบนี้เราก็ต้องทำการยกเลิกการใช้ฟังก์ชันพวกเพจเบรกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเอาออกไปก่อนนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะครับการทำตัว data cleansing นั้นนะครับก็คือจากตัวอย่างตรงนี้นะครับสมมุติว่าเรามีเป็นฐานข้อมูลนักเรียนนะครับและมีการจัดเก็บเป็นตัวคอลัมน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรหัสประจำตัวชื่อสกุลรูปภาพที่อยู่จังหวัดเบอร์โทรนักเรียนเพศศาสนาชื่อผู้ปกครองและอื่นๆนะครับการทำ data cleansing ที่ดีนะครับก็คือตั้งแต่ข้อมูลชุดแรกจนไปข้อมูลในชุดสุดท้ายนะครับจะต้องมีความสะอาดนะครับสะอาดในที่นี้ตัวอย่างเช่นนะครับในคอลัมน์นี้นะครับเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับรหัสประจำตัวเราจะสังเกตว่าทุกๆบรรทัดทุกๆชุดข้อมูลที่นำมาจัดเก็บนั้นนะครับจะต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกันและไม่มีการแบ่งเพจเบรกอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อมาครับคอลัมน์ชื่อสกุลก็เช่นเดียวกันครับเป็นคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บชื่อนักเรียนจะสังเกตว่าคอลัมน์นี้ก็ทำการเก็บชื่อนักเรียนล้วนๆเลยครับจากเรคคอร์ดที่1ไปยังเรคคอร์ดสุดท้ายของข้อมูลของเรานะครับไม่มีการปะปนของข้อมูลที่เป็นตัวเลขอะไรต่างๆด้วยนะครับลักษณะแบบนี้ครับเราถือว่าเป็นการทำ data cleansing ที่ดีนะครับแล้วเราก็ดูข้อมูลในชุดอื่นๆด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนนะครับก็เป็นตัวเลขทั้งหมดเลยในแต่ละชุดในแต่ละเรคคอร์ดนะครับต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับไม่มีขีดแดดอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อทำให้ระบบทำความเข้าใจผิดว่ามันเป็นข้อมูลประเภทอื่นๆนะครับเพศก็มีชายหญิงชายหญิงชายหญิงแบบนี้นะครับไม่มีการพิมพ์ผิดไม่ว่าจะเป็นคำว่าชายหรือหญิงแบบนี้คือ data cleansing นะครับที่ถูกต้องนะครับมันเหมือนกับประมาณอารมณ์ที่แบบเราทำงานวิจัยนะครับมันก็จะมีข้อมูลที่ผิดพลาดเข้ามาในส่วนของที่เราเก็บข้อมูลหรือที่เราเรียกว่าเป็น data missing นั่นเองครับเราต้องขจัดข้อมูลเหล่านั้นออกไปหรือเปลี่ยนมันให้มันถูกต้องนะครับศาสนาก็ชัดเจนครับพุทธคริสต์อิสลามนะครับอันนี้คือการทำ data cleansing ที่ดีนะครับส่วนในการออกแบบตารางในการเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับสีเหลืองที่จันเทไปเป็นสีพื้นของหัวคอลัมน์ตรงนี้นะครับไม่มีผลนะครับเราจะเทสีหรือเราไม่เทสีก็ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบของ Data Studio ยังสามารถอ่านข้อมูลว่าในแต่ละคอลัมน์นั้นมีหัวคอลัมน์ชื่ออะไรได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ตรงนี้จันเทสีเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนครับให้แบ่งแยกออกระหว่างหัวของคอลัมน์แล้วก็ของ Data นะครับสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องทำก็คือเวลาที่เราทำการออกแบบตัวโครงร่างรายงานนะครับเราอาจจะต้องมีการสเก็ตภาพนะครับในส่วนของรายงานที่เราอยากได้นะครับตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศของนักเรียนเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราควรที่จะเอากระดาษเปล่ามาสักแผ่นนึงนะครับแล้วก็เอาปากกาหรือดินสอได้ครับลองสเก็ตนะครับว่ารูปแบบรายงานที่เราอยากได้เนี่ยหน้าตามันจะออกมาประมาณไหน
นะครับเราก็ลองสเก็ตดูนะครับจนเป็นที่น่าพอใจนะครับเราก็จะเอาไอ้สิ่งที่เราสเก็ตอ่ะนะครับมาทำการสร้างเป็นหน้ารายงานหรือว่าหน้าแดชบอร์ดสวยๆแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้อาจารย์ทำให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเลยเอาผลลัพธ์มาโชว์ให้ดูก่อนหน้าจอที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นหน้ารายงานนะครับหรือหน้าแดชบอร์ดจากข้อมูลชุดเดิมนะครับเราสามารถเอาข้อมูลชุดเดิมเนี่ยมาทำการแปลงโฉมข้อมูลใหม่หรือว่าทำการดิวดาวในส่วนของข้อมูลที่มีความละเอียดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทำให้เราเห็นข้อมูลในอีกมิตินึงนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเห็นรูปเด็กๆเห็นข้อมูลชื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะติดต่อกับครอบครัวของเด็กคนนี้นะครับปัจจุบันนะครับมีเรื่องของพรบเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับส่วนบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทำตัวแดชบอร์ดนะครับที่จะลงลึกถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะครับผู้จัดทำข้อมูลนะครับควรที่จะคำนึงถึงกฎหมายในข้อนี้เป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่เราทำลงไปต้องไม่เอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปเผยแพร่ในที่สาธารณะนะครับทำให้บุคคลนั้นอาจจะเกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจนะครับลักษณะแบบนี้ถือว่าอาจจะเข้าข่ายของการละเมิดการนำเสนอข้อมูลที่ความเป็นส่วนตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลอะไรที่เป็นส่วนตัวมากๆนะครับเราก็ควรที่จะมีการจำเพาะหรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูลในกลุ่มนั้นให้เป็นอย่างดีนะครับตัวอย่างเช่นข้อมูลที่จะนำมาเสนอนี้นะครับเป็นข้อมูลที่สมมติขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับไม่มีข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลจริงของเด็กคนนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ให้มากๆนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนที่ออกแบบสารสนเทศออกแบบ data visualization แบบมืออาชีพเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาพาพวกเราทำเวิร์กช็อปกันนะครับเราจะเริ่มด้วยการที่เราจะต้องทำการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลของลูกค้าแล้วก็เรื่องของการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำการเวิร์กช็อปนั้นนะครับเราจะต้องมาทำการดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์ก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะทำการบันทึกหรือจัดเก็บไปในแต่ละส่วนนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูในส่วนแรกกันนะครับเท่าที่อาจารย์วิเคราะห์โดยง่ายๆนะครับเราจะมีการออกแบบตารางเก็บข้อมูลประมาณ3ตารางด้วยกันนะครับตารางแรกครับกำลังเปิดอยู่นี้นะครับเป็นตารางเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้านะครับซึ่งเวลาเราทำงานจริงนะเราอาจจะดีไซน์หรือทำการจัดเก็บข้อมูลที่มากกว่าที่อาจารย์สาธิตนั้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ตรงนี้อาจารย์จะทำให้เราเห็นภาพโดยกว้างๆว่ากว่าที่เราจะมาเป็นฐานข้อมูลของลูกค้านั้นได้มันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่มีความจำเป็นต่อการจัดเก็บนะครับเรามาดูในตาราง customer ครับมันจะมีหัวข้อ field name type with key นะครับมันเป็น4หัวข้อหลักนะครับที่จะทำให้เราช่วยในเรื่องของการดีไซน์ database ได้เป็นอย่างดีนะครับ field name ก็คือหัวข้อที่เราต้องการจัดเก็บนะครับหัวข้ออะไรล่ะครับเวลาที่เราไปสร้างหัวข้อในตัว Google Sheet จำได้ไหมครับที่อาจารย์มีใส่ไปเป็นรหัสประจำตัวนักเรียนชื่อสกุลเบอร์โทรที่อยู่พวกนั้นนะครับเราถือว่าเป็น Field Name นะครับนะใน Field Name ตรงนี้เราตั้งเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับในตัว Google Sheet ในตัว Data Studio สามารถให้เราตั้งเป็นภาษาไทยได้ครับสะดวกมากๆเลยในกรณีนี้จะลองยกตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะไทยครับเพื่อบอกให้รู้ว่าไอ้ข้อมูลที่เราต้องการจัดเก็บในแต่ละหัวข้อนั้นนะครับมันควรเป็นประเภทข้อมูลชนิดไหนนะครับอย่างเช่น customer ID นะครับเป็นแบบ text customer name นะครับเป็นแบบ text อะไรงี้นะครับนะไล่ไปเรื่อยๆครับ width ก็คือความกว้างครับว่าข้อมูลในแต่ละfield name เนี่ยเราจะให้ความกว้างความกว้างก็คือความจุสูงสุดของการเก็บตัวอักขระหรือว่าตัวเลขได้นะครับ key นะครับ key ก็จะเป็นตัวบอกให้รู้ว่า field name ไหนที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับนั่นหมายความว่าข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งหมดถ้าเคยระบุ field ไหนให้เป็น field name แล้วข้อมูลใน record อื่นๆจะต้องไม่ซ้ำกันนะครับเรามาดูในภาพตรงนี้นิดนึงนะครับว่าอาจารย์จัดเก็บข้อมูลอะไรเบื้องต้นบ้างนะครับจะมีการ
อาจารย์มีการจัดเก็บนะครับ Customer ID ก็คืออาจจะเป็นหมายเลขลูกค้าของเรานะครับซึ่งเราอาจจะตั้งขึ้นมาเองก็ได้ Customer Name ชื่อลูกค้า Customer Type นะครับก็อาจจะเป็นลูกค้าประเภทลูกค้าแบบลูกค้าขายปลีกลูกค้าขายส่งหรือเป็นลูกค้า VIP อะไรอย่างนี้นะครับนะ Customer Phone ก็คือเบอร์ที่เราจะสามารถติดต่อลูกค้าคนนี้ได้ครับเราอาจจะต้องการจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเลขประมาณ10หลักนะครับเหตุผลที่อาจารย์เก็บเป็นเทคนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่มีการนำมาใช้ในการคำนวณครับเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเป็นตัวเลขนะครับเพราะว่าไบต์หรือว่าขนาดของข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขมีขนาดที่โตกว่าแบบเท็กซ์นะครับ Customer Picture ครับในบางระบบหรือในบางฐานข้อมูลนะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเก็บรูปถ่ายของลูกค้าไว้เราก็เผื่อไว้นะครับนะมันเป็นความกว้างแบบอัตโนมัตินะครับแล้วแต่ระบบนะครับต่อมาครับ Customer Sex นะครับเป็น Text นะครับเราต้องการเก็บเพศของลูกค้าคนนั้นไว้นะครับเพื่อที่จะประโยชน์ก็คือในกรณีที่เราต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลว่าเรามีฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นชายหญิงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยในแต่ละส่วนครับผู้ชายใช้เยอะผู้หญิงใช้เยอะนะครับข้อมูลเหล่านั้นมันเป็นข้อมูลในการที่จะช่วยทำให้องค์กรของเราเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาครับ Customer Province นะครับเราอยากรู้ว่าชื่อลูกค้าคนนี้นะครับเขามีที่ตั้งหรือภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอะไรมันก็จะเป็นข้อมูลในเชิงลุกครับเวลาที่เราจะเจาะตลาดกลุ่มของลูกค้าดังนั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นจังหวัดให้รู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีลูกค้าเราอยู่ตรงไหนบ้างมันก็จะทำให้ธุรกิจของเรานะครับสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเนี่ยจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับจารย์เลยเห็นว่าเราก็น่าจะใช้เป็น customer phone หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้านะครับมาเป็น primary key ครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นฟิลที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับและที่สำคัญครับมันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายจำง่ายทั้งตัวลูกค้าเองนะครับถ้าเราถามลูกค้าว่าลูกค้ารหัส customer ID อะไรเวลาที่เราจะทำงานหรือว่าติดต่อลูกค้าผมเชื่อได้เลยว่าลูกค้าเกือบ 100% ครับไม่มีใครจำ customer ID ตัวเองได้ถ้าไม่ได้ซื้อของบ่อยๆเขาจำไม่ได้หรอกครับดังนั้นเราจะพลาดโอกาสตรงนี้นะครับอาจารย์เลยมองว่า customer ID ไม่เหมาะที่จะใช้มาเป็น primary key แต่มันสามารถเอามาเป็นได้นะครับแต่มันไม่เหมาะเพราะว่าในแง่ของการใช้งานนะครับจะมองว่าตัว customer phone เหมาะกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าซื้อประจำหรือเป็นลูกค้าที่นานๆมาซื้อทีนะครับถ้าเราถาม customer phone ว่าลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์อะไรครับเราจะได้ให้ส่วนลดเราสามารถที่จะค้นได้เลยลูกค้าสามารถให้ข้อมูลเราได้เลยในทันทีตรงนี้นะครับเหมาะมากนะครับถ้าจะเอาตัว customer phone มาเป็น primary key แล้วก็แยกแยะว่าข้อมูลของลูกค้าในแต่ละ record จะต้องไม่ซ้ำกันนะครับตารางที่2ครับเป็นตารางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขออนุญาตที่จะออกแบบง่ายๆนะครับโดยการที่จะเก็บ field name ประมาณ4อันนะครับก็คือ product ID ครับเป็นรหัสสินค้าควรมีนะครับเราอาจจะเก็บเป็น barcode หรือเป็นID ที่เราระบุขึ้นมาเองก็ได้นะครับมี product name ครับชื่อผลิตภัณฑ์นะครับว่ามันชื่อผลิตภัณฑ์ว่าอะไรนะครับแล้วก็3ครับ product type บอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหมวดหมู่หรือประเภทอะไรนะครับบางทีเนี่ยเราจะทำการ query หรือทำการวิเคราะห์ออกมาว่าผลิตภัณฑ์นั้นมันเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนผลิตภัณฑ์ประเภทไหนขายดีเราก็สามารถเอาข้อมูลนี้มาตอบโจทย์ในรายงานของเราได้นะครับต่อมาครับ remark หมายเหตุครับในอันนี้เผื่อไว้นะครับนะเผื่อไว้ว่าเราอาจจะมีการตั้งว่าสินค้านี้มีโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนสิงหานี้เท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับนะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ก็เราคิดไว้เผื่อไว้อนาคตนะครับตารางตรงนี้นะครับอาจารย์มองว่ามันจะมี field name ที่ใช้เป็น primary key ได้หรือว่า key หลักได้ก็คือตัว product ID ครับเพราะว่าตัว product ID หรือว่ารหัสสินค้านั้นที่อยู่ในฐานข้อมูลของเราทั้งหมดจะต้องเป็นรหัส ID ที่ไม่ซ้ำกันนะครับเพราะว่ามันจะใช้อ้างอิงการเข้าถึงสินค้าตัวนั้นๆ นะครับดังนั้นเนี่ยการตั้งรหัส ID ก็ไม่ควรซ้ำกันนะครับโด
ัวอย่างเช่นรหัส ID ที่เราเห็นในผลิตภัณฑ์ทั่วไปก็จะเป็นเลขบาร์โค้ดครับถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยก็จะมีรหัสบาร์โค้ดที่ขึ้นต้นด้วย885ครับให้เรารู้ว่านี่คือสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราสามารถเอาตัวบาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้เป็น Product ID ได้นะครั้งที่3ครับเป็นตารางที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นตารางที่เราจะเอาไว้ทำการประเมินความพึงพอใจประเมินข้อเสนอแนะที่ลูกค้ามอบให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเป็น Google Form นะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลที่เราต้องการจัดเก็บครับมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ครับมีอยู่ประมาณ8ฟิลนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสร้างเป็นตัวGoogle Form นะแล้วก็ให้ลูกค้าประเมินเข้ามาแล้วเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับรวมถึงกับอีก2ตารางนั้นมาทำการสร้างเป็นตัวแดชบอร์ดเป็นรายงานสวยๆผ่านทางตัว Google Data Studio ครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าอาจารย์จัดเก็บอะไรบ้างใน Customer Access นะครับก็คือเราจะมีการเก็บCustomer Phone นะครับคือลูกค้าคนไหนรหัสไหนที่ทำการประเมินผลิตภัณฑ์นั้นเข้ามานะครับเป็นความกว้าง10นะครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่ใช้เป็น primary key ครับอย่าลืมนะครับว่าคุณสมบัติ primary key นั้นก็คือในตารางข้อมูลนั้นถ้าเรากำหนดเป็น primary key ปุ๊บลูกค้าจะกรอกได้เพียงแค่1 record เท่านั้นนะครับเขาจะไม่สามารถประเมินซ้ำได้ซึ่งมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเรานะครับเราต้องการถ้าเกิดลูกค้ามาซื้อซ้ำซื้อหลายชิ้นซื้อ10ชิ้นลูกค้าก็สามารถประเมินได้10ครั้งถ้าเขาอยากให้ข้อมูลนะครับตรงนี้เราเลยไม่กำหนดตรงนี้เป็น primary key นั่นเองครับ product ID นะครับเขาอาจจะมีการยิงบาร์โค้ดหรือกรอกบาร์โค้ดให้เราเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าลูกค้ากำลังประเมินสินค้าตัวไหนอยู่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อสินค้าเข้ามายาวๆนะครับขอให้เพียงแค่อ้างอิงของ product ID เราก็รู้แล้วครับว่าลูกค้าหมายถึงของชิ้นนั้นชิ้นนี้นะครับ Access Score นะครับ Access Score ก็คือเป็นตัวคะแนนในการประเมินนะครับเราอาจจะให้คะแนน5ระดับเนาะ5ดีที่ดีมาก4ดี3ปานกลาง2คือพอใช้1คือต้องปรับปรุงลักษณะแบบนี้นะครับ Product Type นะครับ Product Type ก็คือบอกว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าในกลุ่มประเภทไหนนะครับเราก็จะทำการระบุเพื่อที่เวลาเราทำรายงานเราจะรู้ว่าอ๋อสินค้าประเภทนี้นะมันขายดีสินค้าประเภทนี้ขายไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะครับนะ product comment ครับนั่นคือข้อเสนอจากลูกค้าครับว่าเขาต้องการที่จะประเมินผลิตภัณฑ์นั้นอย่างไรบ้างนะครับประเมินเราได้นะครับ product highlight ครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้นนะครับมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นลูกค้าอาจจะว้าวกับสีของผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมานะครับบางคนอาจจะชอบการดีไซน์ถือง่ายถือสะดวกกระชับมือเขาก็อาจจะคอมเมนต์เข้ามาแบบลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาครับคือ Access Date ก็คือวันที่ทำการประเมินที่ลูกค้าทำการกรอกแบบสอบถามนี้เข้ามานะครับแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือ Date โทษทีครับ Sex นะครับ Sex ก็คือ เราจะรู้ว่าคนที่ประเมินนี้เป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ได้ว่าเพศมีความสัมพันธ์กับตัว product ID อย่างไรบ้างนะครับนะตรงนี้จะเป็นประโยชน์สุดๆเลยครับในการที่เราจะทำระบบตรงนี้เข้ามาง่ายๆโอเคนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าในการประเมินหรือว่าการทำระบบฐานข้อมูลลูกค้าแล้วก็ทำการประเมินข้อเสนอแนะต่างๆของผลิตภัณฑ์นั้นนะครับจำเป็นต้องใช้อย่างน้อย3ตารางนะครับตรงนี้เราเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะเอาองค์ความรู้นี้ครับไปออกแบบนะครับออกแบบตารางเก็บข้อมูลต่างๆให้เราของเราเนี่ยให้ดีกว่าที่อาจารย์นำเสนอแบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเริ่มสร้างจากจุดง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นแบบฟอร์มในการเสนอข้อเสนอแนะนะครับของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเราว่าเขามีฟีดแบ็กอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเราเข้าใจขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของการออกแบบตัวหน้ารายงานหรือว่าแดชบอร์ด
หรือสารสนเทศที่เราอยากได้กันนิดนึงนะครับจะสังเกตนะครับว่าเมื่อสักครู่นั้นเรามีการพูดถึงตาราง3ตารางใช่ไหมครับคราวนี้เราก็มาดูว่าไอรายงานที่เราอยากได้เนี่ยเราอยากได้รายงานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะมีรายงานอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับก็คืออันแรกก็คือฐานข้อมูลลูกค้านะครับเราจะอาจจะเป็นสร้างหน้ารายงานเพื่อทำการที่จะทำการโชว์ข้อมูลลูกค้าเวลาที่เราต้องการติดต่อลูกค้าหรือดูรายละเอียดต่างๆของลูกค้าในแต่ละคนนะครับหน้ารายงานที่2นะครับเราก็อาจจะออกแบบเป็นอีก1รายงานนะครับในการที่เราจะแสดงข้อมูลนะครับเกี่ยวกับรูปของสินค้านั้นๆ นะครับว่าสินค้านั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแล้วก็รายงานหน้าที่3ครับจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือเราจะมีการผนวกเอาข้อมูลจากข้อมูลลูกค้าบ้างหรือว่าข้อมูลสินค้าบ้างมาทำการวิเคราะห์แล้วดูว่ามันมีตารางอะไรมีข้อมูลอะไรมีการประเมินผลยังไงนะครับลูกค้ามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราในเชิงรูปแบบของเป็นข้อมูลเชิงกราฟครับผมเชิงกราฟเป็นกราฟวงกลมกราฟแท่งหรือข้อมูลในลักษณะอื่นที่จะทำให้เราหรือผู้ที่มารับชมนั้นเข้าใจสารสนเทศที่เรามีอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วกระชับและถูกต้องครับกระบวนการทั้งหมดนั้นนะครับจะทำให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือว่าการออกแบบหน้าแดชบอร์ดง่ายๆตรงนี้ในความเป็นจริงนะครับเราสามารถประยุกต์หรือปรับปรุงหรือทำให้ดีกว่าที่อาจารย์ได้สาธิตตรงนี้ก็ได้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเป็นพื้นฐานเป็นจุดเริ่มของการประกายความคิดของเราว่าอ๋ออาจารย์ออกแบบอย่างนี้นะเดี๋ยวเราทำให้ดีกว่าที่อาจารย์แนะนำอีกก็ได้นะครับในความเป็นจริงเนาะโอเคหลังจากที่เราทราบกระบวนการทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาลุยกันนะในการสาธิตนี้นะครับเราจะเริ่มจากการที่เราจะสร้างตัว Google Form นะครับในการเก็บรวบรวมนะครับข้อเสนอแนะจากผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามีให้กับสินค้านั้นๆ นะครับการสาธิตนี้อาจารย์จะใช้ตัว Gmail Account ที่เป็น Account ใหม่ๆเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยหรือบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยใช้งานเนี่ยสามารถทำตามได้ทุกๆขั้นตอนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเปิด Google Chrome นะครับและทำการล็อกอินโดยใช้ Gmail Account ของท่านให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วสังเกตว่าที่ด้านขวาบนครับจะมีชื่อของตัว Account ของเราปรากฏอยู่นะครับอาจจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราก็ได้นะครับแล้วเช็คว่าอีเมลที่กำลังล็อกอินนั้นถูกต้องไหมนะครับเราจะใช้Gmail ล็อกอินนี้ในการที่จะสร้างฟอร์มแล้วก็ไปใช้ Data Studio ด้วยนะครับจะต้องเป็น account เดียวกันเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับเราเข้าเว็บไซต์ google.co.th นะครับหรือจะเป็น google.com ก็ได้นะครับจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่าฟอร์มมี s นะครับ .new นะครับ enter ครับรอสักครู่นะครับก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีวินโดว์หน้าจอแนะนำการเข้ามาใช้งานใหม่นะครับเราจะไปดูทัวร์ไหมชมทัวร์ไหมถ้าไม่ก็ไม่ขอบคุณนะครับตั้งชื่อนะครับเป็นแบบฟอร์มข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์นะครับแบบนี้เลยนะครับเราต้องการให้ลูกค้าของเราเนี่ยมาให้ข้อมูลมากรอกตรงนี้นะครับจากนั้นครับให้เราไปคลิกที่คำว่าฟอร์มไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวมันจะเอาชื่อที่เราตั้งเป็นหัวข้อแบบฟอร์มเนี่ยมาใส่เป็นชื่อไฟล์ให้เรานะครับแบบนี้ครับคลิกไป1ทีก็เรียบร้อยครับคราวนี้เราจะสังเกตว่าสิ่งที่เราออกแบบไว้นะครับจากการดีไซน์ตารางนะครับเรามีทั้งหมดกี่ฟิลด์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับมีทั้งหมด8ฟิลนะเราก็เริ่มเลยนะครับว่าเราควรที่จะสร้างให้ตรงกับตัวระบบของเราที่เราได้ทำการออกแบบไว้นะครับแต่ในความเป็นจริงนะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาไทยได้นะครับนะแต่อาจารย์ขออนุญาตที่จะสร้างให้ตรงกับสิ่งที่เราออกแบบไว้นะครับ Customer Phone นะครับใส่เข้าไปเลยครับเป็นแบบไหนครับรับเข้ามาแบบเป็นคำตอบสั้นๆนะครับเราต้องการรับข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้านะครับเอาแบบง่ายๆนะครับต่อมาครับฟิลต่อไปนะครับ
product ID นะครับเป็นแบบข้อความสั้นๆนะครับต่อมาครับ assess score นะครับเป็นคะแนนที่เขาจะตอบเข้ามานะครับคะแนนตรงนี้นะครับเราจะให้เขาเลือกเป็นแบบว่าตัวเลือกเลื่อนลงนะครับก็มีตั้งแต่ระดับ1นะครับ2ระดับ3 4และ5ครับ5ก็คือดีที่สุดนะครับนะเสร็จไปแล้วครับต่อมาก็เป็นส่วนของ product type กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ product type ประเภทของสินค้านะครับตรงนี้เราก็จะทำเป็นตัวดรอปดาวน์เลื่อนลงนะครับเช่นสินค้าประเภทอะไรครับคอมพิวเตอร์นะครับ2คืออุปกรณ์สำนักงานแล้วก็3ครับเป็นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาสัก3ประเภทพอนะครับความเป็นจริงมีกี่ประเภทเราก็แบ่งตามนั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็เป็น product comment นะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับเป็นตัว product comment ลูกค้ามีข้อเสนอแนะอะไรให้เราไหมนะครับเป็นแบบคำตอบสั้นๆโอเคครับต่อมานะครับเป็น product highlight เป็นจุดเด่นนะครับของผลิตภัณฑ์นั้นนะครับเช่นสีสวยงามนะครับจับถนัดมืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับต่อมาก็คือ assess date นะครับกดบวกนะครับกดบวกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น assess dateวันที่ทำการประเมินนะครับเปลี่ยนประเภทเป็นแบบวันที่มันเป็นอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นวันที่นะครับแล้วก็สุดท้ายครับsex นะครับเพศเป็นแบบไหนครับเป็นแบบตัวเลือกไหมหลายตัวเลือกนะครับเป็นชายและหญิงแบบนี้นะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราดีไซน์ไว้เมื่อผู้ใช้นำไปตอบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูในส่วนของฟันเฟืองตรงนี้นิดนึงนะครับตอบเสร็จอยากให้ดูแผนภูมิไหมถ้าอยากให้ดูก็คลิกที่นี่นะครับแล้วก็ดูที่ส่วนของการนำเสนอนะครับต้องการที่จะเมื่อ user ตอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีข้อความว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ลูกค้าบันทึกเข้ามาครับเราทำแบบนี้นะครับโอเคครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับคราวนี้เราก็ดูนะครับว่าเวลาที่เราจะเอาแบบฟอร์มนี้ไปใช้งานนะครับลูกค้าจะเห็นหน้าตาแบบฟอร์มนี้เป็นอย่างไรนะครับอาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามของแบบฟอร์มนะครับอย่างเช่นสีพื้นหลังเนี่ยเราอยากเปลี่ยนนะจากสีม่วงเป็นสีอื่นเราก็สามารถมาเลือกที่ปรับแต่งธีมได้นะครับนะใส่รูปต่างๆได้แต่ตรงนี้จะไม่พูดถึงนะครับเรามาดูรูปดวงตานะครับลองดูซิว่าเวลาลูกค้าพรีวิวฟอร์มนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะลองกรอกข้อมูลนะครับเช่นเราลองกรอกข้อมูลเข้าไปรหัสสินค้าเป็น1001นะครับให้คะแนน4นะครับเป็นประเภทอะไรครับคอมพิวเตอร์นะครับคอมเมนต์ก็คือใช้ดีมากใช้งานดีมากต่อมานะครับก็คือไฮไลท์นะครับของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือความเร็วสูงมากเครื่องคอมพิวเตอร์เราอาจจะแบบเจ๋งมากเลยนะครับวันที่ทำการประเมินครับวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่20นะครับเป็นเพศชายนะครับเมื่อลูกค้ากรอกทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็เขาสามารถกลับไปตอบซ้ำได้อีกนะครับถ้าเกิดเขาอยากประเมินในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จไป1ตัวอย่างนะครับเรากลับมาที่แท็บของ
การออกแบบฟอร์มนี้นะครับแบบฟอร์มนี้เราจะสังเกตว่ามีการตอบกลับมาแล้ว1นะครับเราลองเข้าไปดูครับก็จะมีการประเมินให้เรารู้ว่าลูกค้าประเมินไว้ว่าอย่างไรนะครับตอนนี้ลูกค้าให้4คะแนนใน product อะไรบ้างนะครับนะอันนี้มันเป็นการสุ่มแบบง่ายๆนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลนี้ไปทำให้มันเจ๋งขึ้นนะครับต่อมาครับเราอย่าลืมนะว่าข้อมูลที่ลูกค้าตอบเข้ามานะครับเราจะต้องไปสร้าง spreadsheet เพื่อรับข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมคลิกที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่มสีเขียวนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะสร้างเป็นชื่อฟอร์มนะครับแบบฟอร์มข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์ตืดๆยาวไปนะครับเราต้องการสร้างแบบฟอร์มนี้หรือไม่ต้องการให้ Google Sheet สร้างแบบฟอร์มนี้ขึ้นมาเราก็กดสร้างนะครับก็จะมีการสร้างตัวชีทนี้ขึ้นมาให้เรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะขยายใหญ่นิดนึงเห็นไหมครับมาแล้วครับไฟล์นี้ชื่อว่าแบบฟอร์มข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์นะครับวงเล็บการตอบกลับครับก็อาจจะมีการถามเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาใช้งานนี้เราก็รับทราบไปนะครับเห็นไหมครับข้อมูล1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8มาครบครับ Google มีการสแตมป์วันและเวลาให้เราด้วยในอีกทางหนึ่งนะครับโอเคครับตรงนี้สมบูรณ์แบบเรียบร้อยนะเดี๋ยวในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะลองกรอกเข้ามาสักประมาณ 5-6 อันก็ได้นะครับเพื่อเราจะเอาข้อมูลเนี้ยไปฝึกทำ Data Studio ในขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างแบบฟอร์มในการรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราทำการทดสอบลองทำการกรอกข้อมูลเข้ามานะครับจะพบว่าตอนนี้นะครับเรามีข้อมูลนะครับจากลูกค้าเป็นการทดลองเทสเข้ามานะครับจำนวนหนึ่งเลยนะครับประมาณ37ชุดข้อมูลได้นะครับก็มีการให้คอมเมนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Product ID 001ไปเรื่อยๆนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็มีทั้งดีแล้วก็ดีมากดีธรรมดาปานกลางนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะจากลูกค้าในจุดที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มีทั้งข้อมูลที่เป็นผู้ตอบมาเป็นทั้งเพศชายและเพศหญิงสลับกันไปนะครับข้อมูลนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลข้อเสนอแนะของผลิตภัณฑ์ให้เราสามารถเอาข้อมูลนี้ไปใช้งานได้ไปสร้างเป็นตัวรายงานหรือว่าแดชบอร์ดได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลตรงนี้มันดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสรุปเป็นในรูปแบบของกราฟแบบต่างๆได้นะครับอย่าลืมนะครับว่านอกจากเราจะมีข้อมูลของการตอบแบบสอบถามตรงนี้แล้วเราจะต้องมีข้อมูลอีก2ตารางครับก็คือตารางของ customer แล้วก็ตารางของตัว product นะครับอาจารย์ได้ทำการสร้างเป็น Google Sheet ไว้เบื้องต้นนะครับเป็นการกรอกข้อมูลเข้ามาเหมือนกับว่าเรามีฐานข้อมูลของลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยการสร้างมาซึ่งตรงนี้เป็นการสร้างแบบอีกลักษณะหนึ่งครับก็คือสร้างจากตัว Google Sheet เลยนะครับก็ตั้งชื่อว่าชีทชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีการใส่หัวข้อ Field Name ต่างๆลงไปแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปครับประมาณ20กว่าชุดข้อมูลได้ในส่วนของฐานข้อมูลลูกค้านะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับอีกชีทนึงนะเป็น product ข้างๆกันนะครับอาจารย์ก็ใช้ตัว Google Sheet เนี่ยสร้างขึ้นมาเปล่าๆเลยนะแล้วก็อยู่ในไฟล์เดียวกันครับแล้วก็มี sheet ที่ชื่อว่า products นะครับแล้วก็มี field name ตามที่เราดีไซน์ไว้เบื้องต้นนะครับก็ลองใส่ชุดข้อมูลเข้าไปเป็นสินค้าตัวอย่างทั้งหมด8รายการนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพัดลมโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆนะแล้วก็ทำการแยกประเภทของข้อมูลออกมาให้เราเห็นว่าข้อมูลแต่ละประเภทนั้นมันก็จะมีสินค้าอยู่ในนั้นนะครับพร้อมกับก็ตรงนี้เพิ่มเป็นฟิลพิเศษนิดนึงขึ้นมาก็คือมีในเรื่องของการเก็บลิงก์ของรูปภาพนะครับอาจจะเป็นรูปภาพที่แชร์มาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้อาจจะเป็นรูปภาพของสินค้านั้นที่อยู่ในการแชร์ของ Google Drive ของเราก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็แค่เอาลิงก์ของรูปภาพมาวางไว้ลงตรงนี้นะครับส่วนการหมายเหตุนั้นจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอาจารย์สมมติว่ามีการใส่บอกว่าสินค้าชนิดนี้นะมีโปรโมชั่นถึงเดือนตุลาคม64เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการทำงานให้กับเรานะครับ
แล้วก็เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทดสอบของเรานะครับทั้ง2ตารางนี้เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับให้เราอาจารย์จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างวิดีโอคลิปนี้นะครับหรือเราจะเข้าตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวอาจารย์คัดลอกตัวนี้นะครับ bit.ly/psru นะครับโทษทีครับ bit.ly/psru นะครับ ms01 นะครับเมื่อคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ตัว Google Chrome นะครับทำการเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็ทำการวางลิงก์ที่จานได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ลงไปนะครับทำการกด Enter ครับจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าจอสีขาวแบบนี้นะครับเป็น Google Sheet แล้วก็บอกว่าจะทำการคัดลอกเอกสารนะครับถ้าเรากดปุ่มสีฟ้าตรงนี้ทำสำเนานะครับมันจะทำการคัดลอกข้อมูลทั้ง2ตารางที่อาจารย์โชว์เมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้นะมันจะคัดลอกตาราง customer แล้วก็ตาราง product มาให้เราอัตโนมัติเลยครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่นะครับกลับมาที่ตัวหน้าแท็บเมื่อกี้นิดนึงนะครับนะเราสามารถกดปุ่มทำสำเนาได้เลยครับรอสักครู่นะครับมันจะทำสำเนาข้อมูลของอาจารย์มาที่ตัว Google Drive ของเราเองนะครับนะตรงนี้ข้อมูลก็พร้อมแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตารางของ Customer แล้วก็ตารางของตัว Product นะครับชื่อไฟล์ที่ได้มาเราจะอ้างอิงชื่อนี้นะครับสำเนาของ Customer and Products นะครับนะ2ตารางตรงนี้ครบรวมถึงตารางที่3ซึ่งเป็นตารางของการตอบกลับเนาะเป็นการตอบกลับข้อเสนอแนะของผลิตภัณฑ์นะครับมีข้อเสนอแนะอะไรครบ3ตารางตามที่เราต้องการครับแล้วก็เพื่อความรวดเร็วนะครับถ้าใครอยากทำตัว Data Sudo ได้เร็วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำลิงก์นะครับของตารางที่3เป็นตารางของข้อเสนอแนะไว้ให้เราดาวน์โหลดทำสำเนาแบบเมื่อกี้ไว้ด้วยนะครับนะจะได้สามารถทำตัว Google Data Studio ไปพร้อมๆกับอาจารย์ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาในการเก็บข้อมูลตรงนี้มานะครับนะตรงนี้ให้เราดูก่อนนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมข้อมูลพร้อมนะครับเราจะเปิดอีกแท็บนึงนะครับให้เรียกเว็บไซต์ data.studio.google.com นะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับ datastudio.google.com นะครับเมื่อพร้อมแล้วกด enter เลยครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะไปเข้าเว็บไซต์ของ data studio นะครับให้เรานะครับอันนี้คือหน้าจอที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็น user google แบบใหม่ๆเลยนะทำตามอาจารย์ได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เราจะพบเจอนะครับเราจะเจอเมนูรายงานว่างเปล่าตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มเครื่องหมายบวกสายลุ้งตรงนี้นะรอสักครู่หนึ่งครับการเข้ามาครั้งแรกเขาจะถามเราว่าเรามาจากประเทศอะไรนะครับก็ให้เราเลื่อนสกอร์ลงมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอประเทศไทยนะครับเจอแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆเดี๋ยวนะครับหายไปละเมื่อกี้ปึ๊บ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 ตาลายครับเยอะมากเลยนะครับไปไหนละโอเคครับเจอแล้วครับเลือกไทยนะครับบริษัทไม่จำเป็นต้องใส่นะครับนะถ้าเราใช้ Google ฟรีถ้าใครใช้ตัว Account ขององค์กรมันอาจจะขึ้นชื่อองค์กรขึ้นชื่อมหาลัยก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยไปครับติ๊กที่ปุ่มยอมรับนะครับจากนั้นทำต่อเขาจะถามแบบสอบถามให้เรานิดนึงนะครับกดเลือกที่ตกลงทุกรายการแล้วก็ทำต่อได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถใช้Google Data Studio ได้แล้วนะครับนะครั้งต่อไปก็จะไม่มีข้อความแบบเมื่อกี้ขึ้นมากวนใจอีกแล้วนะครับให้เราคลิกที่รายงานว่างเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่1ของ Data Studio นะครับทำการนำเข้าข้อมูลนะครับเลือกที่เครื่องหมายบวกสายรุ้งครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะถามเราว่าข้อมูลของเราเนี่ยเอามาจากไหนนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเลือกเป็น Google Sheet ครับเลือกที่ Google Sheet นะครับและเขาก็จะถามว่าขออนุญาตสิทธิ์ในการเข้าถึงตัว Google Sheet ของเราด้วยนะครับเราเลยต้องให้สิทธิ์นะครับคลิกที่ปุ่มสีฟ้านะครับจากนั้นครับสิ่งที่เราจะเจอก็คื อ,
ของเราจะเจอเพียงแค่2อันนะถ้าเป็นชีทที่เกี่ยวข้องกับงานนี้นะครับเราจะเจอแบบฟอร์มในการตอบกลับนะครับนั่นก็คือข้อมูลที่ลูกค้ากรอกเข้ามานะเป็นข้อเสนอแนะทั้งหมดนะครับอันบนนี้เป็นสำเนาของ customer แล้วก็ product เป็นการทำสำเนาจากการกดปุ่มทำสำเนาเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเป็นการ copy ข้อมูลของอาจารย์มาโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่นะครับโอเคครับเราเลือกอันบนก่อนนะสำเนาของ customer แล้วก็ product นะครับมันจะมีอยู่2แผ่นงานจำได้ไหมครับมีอยู่2แผ่นงานนะเราจะเอาเข้ามาทีละแผ่นงานนะครับเอาแผ่นงานข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้าเข้ามาก่อนนะครับตรงนี้ติ๊กถูก2อันปล่อยไปนะครับไม่ต้องแก้อะไรครับเลื่อนมาทางด้านขวาล่างคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลนะครับมันจะให้เรานำเข้าได้ทีละตารางนะครับจากนั้นเพิ่มในรายงานครับเรียบร้อยครับข้อมูลของลูกค้าของเราก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในรายงานตัวที่1แล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราลองจะมาลองสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าก่อนนะครับนะโอเคครับก่อนอื่นเลยนะมันจะมีบอกว่ารายงานที่ไม่มีชื่อนะครับให้เราดับเบิลคลิกนะแล้วก็บอกว่ารายงานข้อเสนอนะผลิตภัณฑ์นะครับใส่ตรงนี้ไว้นิดนึงคราวนี้อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องทำตามสิ่งที่เราดีไซน์ไว้นะครับว่าเราดีไซน์ตรงนี้ไว้อย่างไรบ้างนะครับสมมติจันจะสร้างแบบง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือเราก็จะเอาตารางนี้ในการโชว์ข้อมูลโดยภาพรวมนะครับจันเลยต้องขยายใหญ่นิดนึงนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะดูว่าเราจะเอามิติข้อมูลอะไรเนี่ยมาใส่ในตารางนี้บ้างนะครับให้เราชำเลืองตาไปทางด้านขวานะครับเราจะเจอช่องมิติข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็เจอเมทริกตรงนี้นะถัดมาครับช่องที่มีให้นั่นก็คือมันจะเป็นฟิลเนมนะครับที่เรามีในตารางตรงนี้นะครับนะนี่คือฟิลเนมนะครับพวกเนี้ยเป็นฟิลเนมหรือคอลัมน์เนมนะครับเขาก็จะถามว่าเราอยากเอาฟิลเนมไหนหรือคอลัมน์เนมไหนเนี่ยมาโชว์ในมิติข้อมูลไหมตอนนี้มันมีคัสตอมเมอร์เนมมาแล้วนะครับนะเราบอกว่าเราอยากใส่ได้หลายอันเลยนะเช่นเอาคัสตอมเมอร์ไอดีมาใส่ลากมาวางครับนะครับลากมาวางนะอยากให้มันอยู่ทางด้านซ้ายของชื่อคลิกเมาส์ค้างไว้เลื่อนไปข้างบนนะครับบนคือซ้ายสุดครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับนะมีคัสตอมเมอร์ไอดีมีคัสตอมเมอร์เนมเอาอะไรอีกครับเอาเบอร์โทรศัพท์มาใส่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเพศมาใส่นะครับแบบนี้นะครับเอาโพวินมาใส่นะครับแบบนี้นะครับเอาตัว customer type มาใส่ลากมาวางนะครับลักษณะแบบนี้ครับก็จะได้ตามชุดข้อมูลที่เราต้องการหรือมิติข้อมูลที่เราต้องการนะครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีการแถมตัว record count มาให้เรานะครับ record count เกิดจากการนับข้อมูลที่เป็นลักษณะที่มีเหมือนกันของเรานะครับอย่างเช่นคนที่ชื่อว่าสมศรีนับยังไงก็ได้1คนที่ชื่อว่าพุทธรักษ์นามสกุลแบบนี้นับยังไงก็ได้1ครับดังนั้นเนี่ยตัวเรคคอร์ดเขาเลยไม่มีความจำเป็นครับให้เราตัดออกไปนะครับเลื่อนสายตามาที่ตัวเมนูแท็บของตัวเมทริกนะครับทำการกดเครื่องหมาย X ลบทิ้งไปนะครับก็จะเหลือเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการครับจากนั้นเราก็จัดนะครับจัดให้มันสวยงามถูกต้องตามที่เราต้องการนะครับเมื่อข้อมูลมาถูกต้องแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับมันมีข้อผิดพลาดที่1ครับเกี่ยวกับของ customer phone นะครับ customer phone นะกลับไปดูที่ฐานข้อมูลของเราครับมันเป็นตัวเลขล้วนๆเลยครับแต่ทำไมตัว Google Data Studio มองเป็นวันที่ไปได้นะครับแสดงว่ามันมีการมองอะไรบางอย่างผิดพลาดไปนะครับไม่เป็นไรเราเข้าไปแก้ไขโครงสร้างตรงนี้ได้ครับให้เรามาที่แท็บข้อมูลนะครับนะตรงแหล่งข้อมูลจะมีรูปดินสออยู่ตรงที่สำเนาของ customer ให้เรากดไปที่รูปดินสอนะครับแล้วก็เราจะเห็นโครงสร้างของระบบของเราจะสังเกตว่ามีการวิเคราะห์ประเภทของข้อมูลผิดครับในส่วนของตัว customer phone มันมองเห็นเป็นวันที่และเวลาให้เราคลิกลูกศรลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นข้อความให้เรียบร้อย
จากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นครับนะครับแล้วก็ทำการ refresh ข้อมูลเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะสังเกตว่าตอนนี้ข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับเมื่อข้อมูลถูกแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะขยายตารางออกมาได้นะครับตามขนาดความชอบเลยนะครับว่าเราอยากให้ข้อมูลอยู่ตรงไหนระยะตรงไหนบ้างนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบของตารางนะครับแต่คราวนี้เราอยากให้ตารางเนี้ยมันดูสวยงามนิดนึงนะครับอย่างเช่นอยากให้มีสีสลับระหว่างแถวคู่กับแถวคี่นะครับให้เราทำการจับตารางหนึ่งครั้งนะครับมาที่แท็บรูปแบบที่อยู่ด้านข้างนะครับเลื่อนมาครับเราจะเจอเมนูนึงครับที่ชื่อว่าสีตารางนะครับมาตัวเลือกที่3นะครับมันจะเป็นสีของแถวเลขคี่นะครับแล้วก็เลือกเป็นสีโทนอ่อนๆนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็มาตัวเลือกที่4นะครับนะตรงแถวของเลขคู่นะครับเราจะเอาสีอะไรนะครับสมมติว่าชอบสีฟ้าก็ลงสีฟ้าแบบนี้ไปนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ไล่สายตาในการดูข้อมูลเนี่ยง่ายมากเลยนะครับข้อมูลของลูกค้ามาหมดทุกๆเรคคอร์ดเลยนะครับคราวนี้มันยังมีข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่เราอยากให้มันปรากฏด้วยนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเพิ่มตารางมาใหม่นะครับมาที่เพิ่มแผนภูมินะครับแล้วก็เลือกตารางบนสุดครับเอามาวางไว้ข้างๆกันตรงนี้นะครับเราอยากเห็นหน้าของลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็ดูว่าตรงนี้ข้อมูลที่เขานำมาให้เนี่ยมันมีมิติข้อมูลที่เป็น customer picture ไหมถ้าใช่ก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราสามารถลบทิ้งได้แล้วก็ลากเอา customer picture เนี่ยมาวางไว้ที่มิติข้อมูลนะครับมันมีเรคคอร์ดเขาแถมมาอีกแล้วครับเราไม่ได้ใช้นะมาที่เมทริกครับแล้วก็ทำการลบทิ้งไปเรียบร้อยครับเหลือเฉพาะตัว customer picture นะครับคราวนี้ครับสิ่งที่มันแสดงมาให้ก็คือมันก็ยังไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นลิงก์ของรูปภาพที่แชร์มาเราอยากให้มันเป็นรูปเลยทำอย่างไรวิธีการง่ายมากครับให้เราทำการจับที่ตัวออบเจกต์ตรงนี้นะครับนะจับเสร็จปุ๊บให้มาที่ตัวมิติข้อมูลนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่ม ABC ครับตรงรูปดินสอนะครับคลิกเข้าไปเลยครับเลือกจากข้อความนะครับจากข้อความให้กลายเป็น URL นะครับแล้วก็เป็น URL แบบรูปภาพแบบนี้นะครับเดิมทีมันเป็นข้อความนะครับเปลี่ยนให้เป็น URL แล้วก็เป็น URL แบบรูปภาพครับแล้วก็คลิกเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งครับมันก็จะกลายเป็นข้อมูลรูปภาพตามที่เราไปเก็บรูปภาพของลูกค้ามานะครับเมื่อทำการปรับแต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทำการปรับแต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะลดขนาดรูปภาพโดยการยืดหดให้สวยงามก่อนให้เห็นรูปเต็มๆก่อนนะครับอย่างเช่นประมาณนี้นะครับนะครับจากนั้นเราก็จะใช้การหดรูปภาพให้มีสัดส่วนที่เท่ากันโดยใช้มุมทแยงนะครับหดเข้าไปแบบนี้ครับลากแล้วก็หดเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้รูปภาพที่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเราก็เอามาวางไว้ใกล้ๆกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นรูปของลูกค้าด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราจะสังเกตว่ามันมีเลข1ติดมานะครับนะเราบอกว่าอยากเอาเลข1ตรงนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงครับว่าเลข1ตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเลข1น่าจะอยู่ที่ส่วนของรูปแบบนะครับนะรูปแบบแล้วก็คลิกที่รูปแบบนะครับที่เมนูที่ชื่อว่าเนื้อหาของตารางมันมีหมายเลขแถวอยู่นะครับติ๊กถูกอยู่เอาออกไปครับเรียบร้อยครับเราก็จะไม่เห็นเลขแถวแล้วแล้วก็ยืดหดตารางนะครับแล้วก็หาสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็เข้ามามุมทะแยงแบบนี้นะครับเราก็จะรูปลูกค้าที่สวยงามแบบนี้ครับผมคราวนี้เราก็อยากเห็นสารสนเทศอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเราอยากให้มันมีหัวของตารางนะครับเราก็เลือกที่ตัวอักษรนะครับนะลากคุมพื้นที่ครับปล่อยมือแล้วก็พิมพ์ว่าฐานข้อมูลลูกค้านะครับบริษัทอะไรนะครับบริษัท ABC จำกัดแบบนี้ครับนะก็จะดู
ดูสื่อความหมายได้ดีนะครับลากคลุมนะครับพิมพ์เสร็จแล้วลากคลุมข้อความนะแล้วชำเลืองตามาทางด้านขวาครับมีคุณสมบัติครับฟอนต์เล็กไปไหมเพิ่มครับเอาสัก36นะนะครับตัวหนาด้วยไหมนะครับสีตัวอักษรล่ะสีดำชอบอยู่แล้วนะจัดกึ่งกลางนะครับแบบนี้ครับเราก็จะได้ส่วนหัวของชื่อหน้ารายงานนี้นะครับอยากให้มีกรอบด้วยนะครับเราเอาสี่เหลี่ยมมาวางแบบนี้นะครับนะเลือกที่ตัววงกลมสี่เหลี่ยมนะครับเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนะครับเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ลากมาวางทับข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสีเทานะครับทับตัวอักษรนะครับคลิกที่ด้านขวามือนะครับมันจะมีพื้นที่และเส้นขอบมันเป็นถังสีนะครับเราเปลี่ยนจากสีเทาถือว่าเราชอบสีส้มก็เอาลงด้วยสีส้มนะครับแบบนี้ครับและสังเกตนะครับเมื่อเราเปลี่ยนสีแล้วสังเกตว่าที่ด้านข้างเนี่ยมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่ารัศมีขอบเขตครับมันเป็นศูนย์ครับตัวนี้จะทำให้สีด้านมุมทั้ง4ด้านเนี่ยมีลักษณะเป็นแนวโค้งนะครับมันจะดูทำให้สี่เหลี่ยมนั้นซอฟลงไปอีกผมเลือกสัก10ครับจะสังเกตว่าสี่เหลี่ยมทั้ง4ด้านเป็นมุมโค้งแล้วนะครับดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับคราวนี้เราอยากที่จะcopy ทำเป็นเงาพื้นหลังนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาคลิกที่สี่เหลี่ยมนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกทำซ้ำครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมตัวที่2ออกมานะจะเร็วขึ้นนะครับเปลี่ยนพื้นหลังนะมาที่ด้านข้างนะครับเปลี่ยนพื้นหลังครับขอเป็นสีเทาอ่อนๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาจัดระเบียบใหม่นะครับนะคลิกขวาที่ object ตรงนี้นะครับนะแล้วเราก็บอกว่าลำดับไปไว้ข้างหลังนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมที่ดูมีมิติมากขึ้นนะครับคราวนี้ไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมสีส้มนะครับคลิกขวาอีกทีนึงครับเราก็บอกว่านำไปไว้ข้างล่างนะครับก็คือเลเยอร์ที่ทับลงไปอีกนะครับมันเลยทำให้ตัวหนังสือถูกยกขึ้นมาได้นะครับแบบนี้ก็ถือว่าได้หัวรายงานที่สวยแล้วนะครับคราวนี้เกือบเสร็จแล้วครับเราหาผลรวมเกี่ยวกับของฐานข้อมูลนี้นิดนึงนะครับเรามาที่ตัวเพิ่มแผนภูมิแล้วก็เลือกตารางสรุปข้อมูลนะครับเอามาวางไว้ใกล้ๆแถวนี้นะครับมันก็จะนับจำนวนได้คือ23ชุดข้อมูลนะครับลูกค้ามีอยู่23คนนะครับจับที่ Object นี้นะครับให้ขึ้นกรอบสีฟ้านะครับมาที่ด้านข้างตรงนี้นะรูปแบบครับมันยังดูเป็นตัวเลขลอยๆอยู่นะครับนะถ้าเราต้องการปรับความสวยงามมาที่รูปแบบนะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับชื่อเมทริกเอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ค่าของเมทริกเอาไว้ตรงกลางนะครับพื้นหลังมันดูลอยๆอยู่นะครับเทสีให้เขาหน่อยเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับก็จะดูดีขึ้นมาทันทีเลยกรอบทั้ง4ด้านขอสัก10นะครับมันก็จะเป็นแบบมนๆแบบนี้นะครับนะจับที่ Object อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้เราไปดูที่ตรงคำว่าข้อมูลนะครับแท็บข้อมูลนะตรงในส่วนของตัวเมทริกครับ AUT นะครับเราจะเปลี่ยนคำว่า Record เขาเป็นคำอื่นนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ช่องข้างบนนะครับพิมพ์คำว่าจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับแบบนี้ครับก็เรียบร้อยนะครับขยายออกมาครับให้มันดูกว้างขึ้นแบบนี้เราก็จะได้สารสนเทศอีกลักษณะหนึ่งแล้วนะครับเยี่ยมไปเลยครับไม่ยากนะครับคราวนี้เพื่อให้ระบบเรามันดูเจ๋งๆเลยนะครับก็คือเราอยากให้มันค้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีฐานข้อมูลลูกค้าเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนเนี่ยจะให้เราสกอร์เมาส์มาหาแต่ละคนคงจะไม่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องสร้างเป็นระบบค้นครับก็คือมาที่ตัวเพิ่มตัวควบคุมนะครับแล้วก็ไปเลือกรายการแรกครับเป็นรายการแบบเป็นรายการแบบตรงนี้ดีกว่านะครับเป็นช่อง input ดีกว่าน่าเราสามารถค้นได้นะครับ input เราก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จับ object นี้นะครับนะแล้วก็ไปที่รูปแบบครับตรงการประเภทของการค้นนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทของการค้น
จากเดิมเป็นคำว่าเท่ากับนะครับเปลี่ยนใหม่ครับเป็นคำว่ามีก็คือมีคำว่าสมอะไรแบบนี้นะครับนะสมศักดิ์อะไรเงี้ยก็จะถูกค้นขึ้นมาสมศรีสมคิดอะไรเงี้ยนะครับนะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะเราเป็นคำว่าเท่ากับเนี่ยค้นยังไงเนี่ยมันก็จะไม่เจอนะครับมันจะต้องตรงเป๊ะๆเลยมันถึงจะขึ้นนะครับนะแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นคำว่ามีครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นคำว่ามีแล้วนะครับเราก็จะเลื่อนมาข้างล่างครับเทสีพื้นหลังเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นสีออกม่วงอย่างเงี้ยครับนะให้ค้นเห็นเด่นชัดนิดนึงนะครับแล้วก็จากนั้นครับเราก็มาที่แท็บข้อมูลนะครับข้างๆกันนะคลิกที่แท็บข้อมูลคลิกที่ช่องการควบคุมนะครับมันมีตัวอักษร A B C อยู่เข้าไปครับเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับใส่ชื่อที่ต้องการค้นหานะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะลองค้นดูนะครับว่าค้นแล้วจะเจอไหมนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะทำการทดสอบนะครับเราจะต้องเปลี่ยนคุณสมบัติของตารางตัวนี้นิดนึงครับจับที่ตารางนะครับนะแล้วก็ในแท็บข้อมูลนะครับเลื่อนสกอร์เมาส์ลงมาสุดๆเลยนะครับมันจะมีตัวเลือกหนึ่งที่ชื่อว่า interactionให้เราติ๊กถูกที่คำว่าใช้ตัวกรองนั่นหมายความว่าถ้ามีการค้นคำว่าอะไรนะครับมันจะไปสัมพันธ์หรือว่าเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติให้เราให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ค้นนั่นเองครับโอเคนะครับแล้วก็มาติ๊กที่ตารางด้วยนะครับแล้วก็แท็บข้อมูลนะครับเลื่อนมาข้างล่างครับ interaction ครับใช้ตัวกรองนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราอยากทดสอบลองรันดูว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยเวลามันไปรันแล้วเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับกดที่ปุ่ม view นะครับนะดูคลิกเข้าไปเลยครับนะครับกดปุ่ม view นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะคราวนี้เราก็ลองเซิร์ชลองพิมพ์ดูได้ครับอย่างเช่นปิตินะครับผมพิมพ์ว่าปิตินะครับ enter นะครับมันก็จะไปค้นว่าคนที่ชื่อปิตินะมี2คนนะครับแล้วใส่แบบนี้เราก็สามารถคลิกปิติลักดีนะครับนะครับแล้วใส่แบบนี้ครับก็จะทำให้เราสามารถค้นข้อมูลได้เร็วขึ้นแล้วก็ข้อมูลก็จะแคบลงนะครับไม่ว่าเราจะมีข้อมูลเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับลองรีเซ็ตข้อมูลใหม่นะครับลองค้นหาคำว่าสุปราแล้วก็ enter ครับเห็นไหมครับรูปก็เปลี่ยนด้วยนะเป็นรูปของลูกค้าของเราเราก็อยู่ว่าอ๋อคุณสุปราณีนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับอยู่ที่พิษณุโลกนะอยากโทรติดต่อลูกค้าก็สามารถโทรได้เลยนะครับค้นเสร็จนะครับต้องการรีเซ็ตก็กดปุ่มรีเซ็ตที่ด้านบนนะครับข้อมูลก็กลับมาแบบนี้อย่างถูกต้องนะครับเสร็จไป1งานครับสำหรับการทำฐานข้อมูลลูกค้าเป็นไงบ้างครับง่ายไหมลองดูนะครับแล้วลองฝึกทำตามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกนิดนึงนะครับจางเขียนว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับพวกเรานะให้เรากลับมาแก้ไขตัวรายงานของเรานะครับคลิกที่รูปดินสอแก้ไขนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะให้ค้นตามจังหวัดเนี่ยนะครับสามารถทำได้ไหมได้มากได้เลยนะครับให้เราคลิกที่เพิ่มตัวควบคุมนะแล้วก็เลือกที่รายการแบบเลื่อนลงแล้วก็เอามาวางไว้ข้างๆกับการค้นหาด้วยชื่อครับเราก็ปรับขนาดสัดส่วนให้เหมาะสมนะครับตรงนี้สิ่งที่เขาใส่เข้ามาคือมิติข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับเราต้องการค้นหาตามจังหวัดนะครับเราก็จะไปที่ customer ช่องที่มีให้นะครับ customer province ลากมาทับตัว customer type ตรงช่องการควบคุมได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรเดิมครับกลับไปที่รูปแบบนะเมนูรูปแบบที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับไปใส่สีพื้นหลังนิดนึงครับจะได้ดูตัวสื่อมันไม่ลอยนะครับนะเลื่อนมาตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับโอเครีเซ็ตคืนจะสีพื้นหลังนะครับเข้าไปเลือกนะครับเอาสีเขียวอ่อนๆนะครับแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนชื่อนะครับจับที่ object นี้นะครับนะมาที่ช่องการควบคุมนะครับตรง customer province นะครับเข้าไปที่ abc ครับค้นหาตามจังหวัดเราจะรู้ว่าลูกค้าเราอยู่ในจังหวัดไหนบ้างนะครับ
เมื่อเพิ่มแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองกดปุ่ม View ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูสิครับว่าถ้าเราต้องการดูข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีอยู่8เรคคอร์ดนะพิษณุโลกเท่านั้นเห็นไหมครับเจ๋งไหมครับข้อมูลก็จะวิ่งมาเฉพาะข้อมูลที่เป็นลูกค้าที่อยู่ในพิษณุโลกอยากดูจังหวัดอื่นด้วยครับพิจิตรด้วยนะครับก็คลิกพิจิตรเพิ่มเห็นไหมครับจะมีข้อมูลที่เป็นทั้งพิษณุโลกและพิจิตรมานะครับตรงนี้ก็เราสามารถประยุกต์ได้นะครับว่าเราอยากให้ค้นอะไรนะนะครับใครอยากดูเฉพาะเพศหรืออะไรลูกค้า VIP เราก็จัดได้เลยครับโอเคครับกลับมาที่แก้ไขนะครับในส่วนของฐานข้อมูลลูกค้าก็เสร็จสิ้นไปนะครับคราวนี้เราอยากทำอีกหน้าหนึ่งเป็นฐานข้อมูลของสินค้าบ้างเราจะทำยังไงนะครับมาดูที่เพิ่มหน้านะครับกดปุ่มเพิ่มหน้านะครับนะคลิกเข้าไปเพิ่มหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากดปุ่มเพิ่มหน้านะครับเราก็จะเจอหน้าตาว่างเปล่าแบบนี้นะครับแต่คราวนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเมื่อเพิ่มหน้าเสร็จนะครับเราก็ต้องไปเพิ่มเอาข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับคลิกที่ปุ่มนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับมันก็จะปรากฏนะครับหน้าให้เราเลือกว่าแล้ว data set ของเราเอามาจากตัวไหนนะครับเราก็ยังคงบอกว่ามาจาก Google Sheet ครับเลือก Google Sheet นะครับแล้วเราก็จะเลือก Spreadsheet ก็คือยังคงเป็นสำเนา customer แล้วก็ตัว and product อยู่นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปดึงตัวตารางของproduct เข้ามานะครับนะคงเลือกตัวนี้อยู่นะครับแต่เราจะมาเลือกที่แผนงานที่เป็น product นะครับหลังจากนั้นก็เลือกเพิ่มครับรอสักครู่นะครับมันก็จะบอกว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลชุดนี้เข้าไปในรายงานนะเราเลือกที่เพิ่มในรายงานครับเรียบร้อยครับตัว Google Data Studio เนี่ยก็จะทำการไปดึงข้อมูลนะครับตารางของ product เข้ามาให้กับเรานะครับอัตโนมัติเลยแต่ดูผิวเผินจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจเราทำถูกแล้วนะครับนะคราวนี้มาดูต่อนะครับเราก็มาที่เพิ่มแผนภูมินะครับแล้วก็ไปเลือกตารางนะครับเอาตารางเป็นตารางสินค้านะครับมาวางลงนะครับคราวนี้การวางตารางลงนะครับโชคดีที่มันวางข้อมูลชุดใหม่ให้เราได้อย่างถูกต้องนะครับก็จะเป็นตารางของสินค้าตามที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าบางคนทำนะบางที Data Studio เนี่ยมันไปดึงข้อมูลมาผิดตารางไม่ต้องตกใจนะครับให้เราคลิกที่ตารางนี้1ครั้งนะครับสังเกตไปที่แหล่งข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลให้เราคลิกที่ตัวสำเนานะครับมันจะมีอยู่2อันนะครับว่าเราเลือกอะไรมานะครับเห็นไหมครับจานเลื่อนเมาส์ไปค้างไว้แป๊บหนึ่งมันจะชี้มันจะบอกเราว่าอันนี้เป็นสำเนาจากไฟล์ชื่ออะไรและเป็นชีทที่ชื่อว่า productถ้าจานเลื่อนมาด้านล่างเห็นไหมครับอันนี้เป็นสำเนาของไฟล์อะไรที่มาจากตารางแผนงานที่ชื่อว่า custom นะครับแน่นอนครับถ้ามันเลือกมาให้เราผิดเราก็ไปเลือกอันที่ถูกนะเป็น product แค่นั้นเองครับข้อมูลก็จะมาอย่างถูกต้องนะครับเมื่อข้อมูลลิงก์อย่างถูกต้องแล้วนะครับเราก็ไปดึงคอลัมน์เนมนะครับหรือว่าคอลัมน์เขตข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยมาใส่นะครับอย่างเช่นจานต้องการดึงตัว product ID มาใส่นะครับต้องการดึง name มาแล้วนะครับ product type มาใส่ดึง remark หมายเหตุมาใส่นะครับเราก็ดึงเข้ามาได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เราจะสังเกตว่าตัวมีข้อมูลบางอย่างผิดพลาดอีกแล้วครับก็คือมันมองตัว product ID นะครับไปเป็นปฏิทินซะอย่างนั้นนะครับไม่เป็นไรครับสูตรเดิมนะจับที่ตารางครับเข้าไปแก้ไขที่แหล่งข้อมูลนะครับตรงรูปดินสอนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าตัว product ID เขามองเป็นวันที่เราคลิกแก้ไขครับให้มองเป็นข้อความนะครับแค่นั้นเองครับแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นอีก1ครั้งนะครับนะครับคราวนี้ถ้าข้อมูลมันตารางมันผิดเพี้ยนไปนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเราก็ลากมาวางใหม่นะครับลากมาวางใหม่
นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับมันมองเป็น product ID เป็นปฏิทินนะครับไม่เอาเราก็เอาออกไปนะโอเคคราวนี้ในมิติข้อมูลครับตรงนี้สําคัญเห็นไหมพออาจารย์เอามิติข้อมูลช่วงวันเวลาออกนะครับมันก็เริ่มมองถูกแล้วนะครับเริ่มมองถูกแล้วแต่ก็ product ID ก็ยังมองเป็นวันที่อยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไรครับกลับเข้าไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับ error แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับกลับเข้ามาเราแก้ไขถูกแล้วนะครับไม่เป็นไรออกมาเสร็จสิ้นนะครับลอง refresh ทีหนึ่งครับ refresh ที่ตัวเบราว์เซอร์เลยให้มันไปอ่านข้อมูลมาใหม่นะครับมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปโอเคนะครับเป็นการยืนยันว่าเราแก้ถูกแล้วแต่ตัวเบราว์เซอร์ไม่ยอม refresh ให้นะครับตอนนี้ product ID มาแล้วนะครับคราวนี้จัดเรียงให้ถูกต้องครับ product ID น่าจะอยู่ซ้ายสุดนะครับมี product name product type นะครับย่อขยายปรับสัดส่วนให้ถูกต้องนะครับ remark คือหมายเหตุนะครับ record เขาไม่เอาที่ metric เลยต้องลบทิ้งไปนะครับโอเคครับเป็นข้อมูลสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอยากปรับสีรูปแบบนะครับ ตารางแถวคี่สีหนึ่งนะครับแถวคู่ก็อีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนะเอาตามชอบเลยนะครับ นะครับคราวนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับจะพยายามให้เทคนิคเพิ่มเติมนะสมมติว่าเราจะใส่ส่วนหัวใช่ไหมครับเราก็กลับไปที่หน้าหนึ่งก่อนน่าจะเร็วนะนี่นะครับเราก็ไปลากคุมแบบนี้มาเลยนะครับมันก็จะจับออบเจกต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็กด Ctrl C นะครับ copy ไว้นะครับนะกลับมาที่หน้า2กด Ctrl V นะครับวางลงนะครับฐานข้อมูลสินค้าานี่นะครับเรียบร้อยนะครับเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับลากคุมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งการวางนะครับแล้วใส่แบบนี้นะครับนะครับคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอยากให้รูปแสดงนะครับนะเราก็ไปเลือกที่ตัวเพิ่มแผนภูมินะครับไปเอาแผนตารางธรรมดามานะครับวางลงนะครับมันก็จะไปดึง product image มาให้สังเกตที่มิติข้อมูลนะครับ record เขาไม่ได้ใช้ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็มาที่รูปแบบครับเราจะเอาตัวเลขนำหน้าตรงนี้ออกไปครับเลื่อนลงมานะหมายเลขแถวครับไม่ได้ใช้เอาทิ้งไปเหลือเฉพาะลิงก์ของรูปภาพนะครับจากนั้นครับเราก็ต้องแปลงไอ้ส่วนนี้ให้กลายเป็นข้อมูลรูปภาพนะครับกลับมาที่ข้อมูลนะครับกลับมาที่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้ครับมิติข้อมูลนะตรง product image นะครับคลิกเข้าไปที่รูปดินสอตรงนี้นะครับเปลี่ยนจาก URL นะครับเป็น URL แบบรูปภาพนะครับรอสักครู่นะครับรูปภาพทั้งหมดก็จะถูกดึงเข้ามาอย่างง่ายดายแบบนี้นะครับจัดสัดส่วนให้เหมาะสมนะครับลากขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ยอดทางมุมทะแยงเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราได้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นอย่างสวยงามนะครับนะโอเคคราวนี้สูตรเดิมนะครับอยากทำให้มันค้นได้ใช่ไหมก็ไปเอาที่เพิ่มตัวควบคุมนะครับเราอาจจะค้นจากประเภทนะครับประเภทของตัวสินค้านะครับเอามาวางไว้ลงตรงนี้นะครับมิติข้อมูลในนี้ไม่ถูกนะครับเราเลยต้องมาแก้นะครับประเภทของสินค้าก็ต้องเป็น product type ลาก product type มาวางทับในช่องควบคุมนะครับแล้วก็มันดูลอยๆอยู่นะครับก็มาที่รูปแบบนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับในส่วนของพื้นหลังนะครับเทสีเป็นสีอ่อนๆครับสีโทนเหลืองละเงี้ยแบบนี้นะครับนะมาแล้วครับจับที่ Object นั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเรามาที่ตัวช่องการควบคุมนะครับทำการกดที่รูปดินสอนะครับ
ค้นหาตามประเภทสินค้าแล้วก็แบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับเอาผลรวมมาใส่ไหมก็คลิกที่ตัวแผนภูมิตารางสรุป1168ครับเอามาวางไว้ข้างๆกันแบบนี้นะครับมีจำนวน8นะครับเหมือนเดิมครับก็ไปดูที่รูปแบบนะครับจัดกึ่งกลางทั้งชื่อเมทริกแล้วก็ค่าของเมทริกนะครับแล้วก็พื้นหลังยังไม่สวยก็เทสีลงไปลักษณะแบบนี้นะครับกลับมาที่ตัวแท็บข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกที่ตัวเมทริกซ์นะครับไปแก้ชื่อครับจำนวนสินค้าทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับนะมีทั้งหมด8รายการนะครับโอเคนะครับแล้วก็ถ้าอยากค้นจากชื่อก็เหมือนเดิมครับไปเพิ่มตัวควบคุมนะแล้วก็ไปช่อง input ครับเอามาวางไว้ข้างๆกันแบบนี้นะครับค้นจากอะไรนะครับเราต้องการค้นอะไรค้นจากชื่อสินค้าไหมถ้าค้นจากชื่อสินค้าเนี่ยตรงนี้มันไม่ถูกนะครับเลยต้องมาดูที่ช่องที่มีให้ครับลากเอา product name มาทับในช่องการควบคุม product id ครับทับไปเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับรูปแบบนะครับแล้วก็ใส่สีพื้นหลังนิดนึงครับให้ดูมันไม่ลอยจนเกินไปนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องไปกำหนดคุณสมบัติของตัวตารางนี้ด้วยให้มันแปรผันไปตามสิ่งที่เราค้นนะครับจับที่ตาราง1ครั้งนะครับแล้วก็มาที่แท็บข้อมูลนะครับเลื่อนมาล่างสุดเลยครับ Interaction ใช้ตัวกรองทำนองเดียวกันครับมาที่ตารางรูปภาพนะครับที่แท็บข้อมูลนะครับเลื่อนมาล่างสุดครับ Interaction ใช้ตัวกรองนะครับเรียบร้อยครับเป็นชิ้นงานที่2นะครับจากนั้นนะครับลองทดสอบวิวดูนะครับกดรูปดวงตานะครับลองค้นแยกตามประเภทครับขอดูอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับคลิกเท่านั้นก็จะเห็นเฉพาะข้อมูลของคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับข้อมูลเฉพาะ อุปกรณ์สำนักงานครับเห็นไหมครับแปรผันตามที่เราต้องการเลยนะครับสะดวกมากเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยเราได้เยอะมากในการทำฐานข้อมูลสินค้านะครับกลับมาแก้ไขครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวรายงานที่3นะครับซึ่งจะเป็นรายงานของการประเมินนะครับข้อเสนอแนะของการที่ลูกค้ามาประเมินสินค้าของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับในรายงานหน้าที่3นะครับซึ่งจะเป็นผลที่เราได้จากข้อมูลที่ลูกค้าประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เข้ามานะครับนะให้เรากลับมาที่กดปุ่มแก้ไขนะครับเพื่อมาแก้ไขรายงานของเรานะครับให้เราทำการคลิกตรงหน้านะครับแล้วก็เพิ่มหน้าใหม่นะครับเป็นหน้าที่3ครับหน้านี้สำคัญมากเลยนะครับเมื่อเราเพิ่มหน้าที่3เป็นหน้าว่างเปล่าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกที่ทำการเพิ่มข้อมูลนะครับและทำนองเดียวกันครับเรายังคงใช้ข้อมูลที่นำเข้าเป็นตัว Google Sheet นะครับสเปรดชีทที่เราเลือกนะครับเราจะเลือกเป็นสเปรดชีทที่เป็นแบบฟอร์มข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์แบบตอบกลับมานะครับนั่นก็คือข้อมูลที่ลูกค้าทุกคนกรอกผ่านทาง Google Form นะครับเราจะเอาข้อมูลนั้นครับมาใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับคลิกที่ตัวแบบฟอร์มนะครับมันมีแผนงานที่ชื่อว่าตอบกลับฟอร์ม1นะครับมีฟอร์มเดียวนะครับถูกต้องครับกดปุ่มเพิ่มได้เลยจากนั้นกดปุ่มเพิ่มในรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับก็จะเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราก็จะมาว่าเอ๊ะแล้วเราจะจัดการกับข้อมูลตอบกลับพวกนี้ได้ยังไงเดิมทีข้อมูลมันอยู่ในรูปแบบของตารางแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันง่ายขึ้นสรุปสารสนเทศได้ดีขึ้นนะครับมาดูกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการนะครับเริ่มสร้างออกแบบรายงานของเราได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นเริ่มจากการที่เรานะครับเอาตารางว่างๆเปล่าๆมาวางไว้ก่อนเนาะหลังจากนั้นครับขยายตาม
ขนาดของข้อมูลนะครับที่เราอยากวางไว้นะครับตารางพื้นฐานตรงนี้นะครับให้เราสังเกตว่ามีอะไรผิดพลาดไหมนะครับเราจะสังเกตว่าตัว Data Studio นั้นมีการวิเคราะห์ประเภทของข้อมูลให้เราผิดตรงตัว Product ID นะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแก้เลยนะครับแก้เลยดีกว่านะครับมาที่แหล่งข้อมูลนะครับรูปที่ดินสอรูปดินสอตรงนี้นะครับตัวดูชื่อว่าถูกไหมนะครับนะเป็นแบบฟอร์มข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็คลิกที่รูปดินสอนะครับเข้ามาดูความถูกต้องของชุดข้อมูลนะครับประทับเวลานี่คือสิ่งที่ Google วิเคราะห์มาให้อันนี้ถูกนะครับนะเพราะว่าเขาจะสแตมป์เรื่องของวันเวลาตรงนี้มาให้นะครับในคอลัมน์แรกตรงนี้นะครับนะถูกต้องครับปล่อยไปนะครับ access date ก็คือวันที่ทำการประเมินเป็นวันที่อย่างเดียวถูกต้องครับ access score ถูกต้องครับสิ่งที่ผิดก็คือ product ID นะครับนะเขาวิเคราะห์มาเป็นวันที่ครับแก้ไขให้เป็นข้อความนะครับทุกอย่างอย่างอื่นถูกต้องหมดแล้วนะครับเราก็ทำการกดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยครับนะครับแล้วเราก็รีเฟรชอีกทีหนึ่งนะครับที่เบราว์เซอร์ของเราานะครับจับที่ตารางครับจะสังเกตว่านะครับตอนนี้นะครับ product ID ถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะได้ทำข้อมูลทำข้อมูลกับตารางเราได้อย่างสบายเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พร้อมละนะครับคราวนี้เราก็ลองเอาข้อมูลลากมาวางไว้ก่อนนะครับตอนนี้มี customer phone นะครับเอาอะไรอีกครับเราอยากดูวันที่ประเมินนะครับเอาวันที่มาวางนะครับวันที่อยู่ซ้ายสุดแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็ลูกค้าคนไหนประเมินนะครับประเมินอะไรบ้างนะครับproduct ID นะครับเอา product ID มาวางสินค้าตัวไหนนะครับแล้วก็เป็นประเภทอะไรนะครับเอามาวางคอมเมนต์ที่ลูกค้าพิมพ์มาไฮไลท์เป็นคำติชมนะครับที่เขาแนะนำว่าโปรดักต์เราดียังไงนะครับสกอร์ Access Score นะครับก็เริ่มเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นไหมครับว่ามันเริ่มเข้าท่าละนะครับคราวนี้เอาเรื่องของเซ็กส์มาด้วยครับเพศนะเราอยากดูว่าลูกค้าคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยเพศชายเพศหญิงนะครับเรียบร้อยครับเมทริกนะแถมตัวรีคอร์ดเขาใหม่ละครับเราไม่ได้ใช้ครับลบทิ้งไปเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็ยืดหดตารางนะครับตามชุดข้อมูลที่เรามีอยู่ให้สวยงามนะครับนะครับผมก็ขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการยืดตารางนะครับเพื่อให้พวกเราเห็นสัดส่วนเท่ที่ชัดที่สุดนะครับโอเคครับตรงนี้น่าจะพอเห็นเนาะพอเห็นข้อมูลได้แป๊บหนึ่งครับโอเคน่าจะเป็นตำแหน่งที่ดูแล้วเห็นชัดเจนที่สุดนะครับอย่าลืมขอปรับสีนิดนึงครับผมชอบทำให้ข้อมูลมันอ่านง่ายนะครับปรับสีฟึบนะครับโอเคนะครับสีโทนนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้อ่านได้นะครับโอเคครับข้อมูลมาหมดแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ36ชุดข้อมูลนะครับคราวนี้ก็เหลือสารสนเทศอย่างอื่นละครับเราอยากให้มันถูกสรุปออกมาในรูปแบบของกราฟประเภทไหนนะครับเราก็สามารถที่จะออกแบบได้นะครับตัวอย่างเช่นนะเดี๋ยวจันจะพาเล่นกราฟที่เป็นกราฟแบบกราฟวงกลมบ้างละกันนะครับแล้วก็เอาวางไว้แถวนี้นะครับโอเคมันก็จะไปดึงอะไรมาให้เราก็ไม่รู้นะครับไม่ต้องซีเรียสจับที่กราฟวงกลมนะครับเราจะให้มันวิเคราะห์ตามมิติข้อมูลที่เป็นเพศนะครับช่องที่มีให้เพศครับเซ็กดึงเซ็กมาวางทับ customer phone ปึ๊บเห็นไหมครับออกมาแล้วครับชายหญิงนะยังคงอยู่ที่ object นี้นะครับไปที่รูปแบบนะครับจัดวางตำแหน่งของคำอธิบายนะครับเดิมทีมันจะวางไว้ทางด้านขวา
เป็นตัวที่2นะเราเลือกตัวที่3ดีกว่าครับมันจะเอาคำที่บายชายหญิงเนี่ยไปไว้ด้านล่างดูแล้วมันสวยงามกว่านะครับลักษณะแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เหมือนเดิมพื้นหลังยังไม่สวยปรับเป็นสีเทานิดนึงแนวโค้งนะครับสัก10กำลังดีนะครับตอนนี้เราก็ได้ข้อสรุปแล้วครับของชายหญิงเห็นไหมครับง่ายดายมากเลยนะครับมาต่อครับในแผนภูมินะครับเอาตาราง1168ครับสรุปหน่อยว่ามีกี่คนวางลงไปครับมีทั้งหมด36คนนะครับนะมันจะเป็นนับจำนวนเรคคอร์ดทั้งหมดมาให้เรานะครับปรับความสวยงามนะครับค่าเมทริกอยู่ตรงกลางทั้งคู่เลยทั้งค่าและส่วนหัวนะครับพื้นหลังเป็นสีม่วงนะครับลักษณะแบบนี้นะกลับมาที่แท็บข้อมูลนะเปลี่ยนตรงเมทริกตรง AUT นะครับเข้าไปแก้นะครับจำนวนแบบทดสอบนะครับตอบมากี่แบบเราก็รู้นะครับโอเคเจ๋งไปเลยนะครับคราวนี้มาดูต่อครับเราอยากให้มันแสดงอะไรอีกนะครับเราอยากให้มันแสดงในส่วนของเดี๋ยวต้องดูข้อมูลก่อนนะครับระดับคะแนนเขาเรียกว่าเป็นตัวคะแนนที่ประเมินแล้วกันนะครับนะโอเคเราก็มาที่ตรงนี้ครับเพิ่มตัวควบคุมนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวรายการแบบเลื่อนลงนะครับแล้วก็เอาไว้ตรงนี้นะครับมันจะทำการควบคุมตามตัวเราจะให้สกอร์นะดึง Access Score มาวางที่ตรง Customer Phone นะครับเราอยากดูว่ามี543เนี่ยในแต่ละ Product เป็นยังไงนะครับนะใจเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็มาปรับที่ตัวสีนิดนึงนะสีพื้นนะครับเดี๋ยวจะมาที่ตัวรูปแบบนะครับปรับสีพื้นนะครับเราต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับเราทำบ่อยเดี๋ยวเราจะคล่องเองนะครับโอเคนะครับคราวนี้มันก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าข้อความบนนี้ยังไม่ถูกเหมือนเดิมครับจับออบเจกต์นี้มาที่แท็บข้อมูลนะมาที่เมทริกครับก็แก้เลยครับค้นหาตามคะแนนนะครับเสร็จไป1อันนะครับเดี๋ยวจันโทษทีครับเมื่อกี้จันใส่ผิดไปนะครับต้องมาแก้ตรงนี้นะค้นหาตามคะแนนนะครับโทษทีครับใส่ผิดช่องนะครับตรงนี้นะค้นหาตามคะแนนบางทีตาลายนะครับโอเคนะครับเปลี่ยนละนะครับคราวนี้วิธีการที่เร็วนะครับเราทำแบบนี้สวยแล้วนะดูอาจารย์นะครับตรงนี้จะเป็นเทคนิคที่เราสมมติว่าเราทำต้นแบบตรงนี้สวยแล้วเราก็คลิกเมาส์ขวาทำซ้ำนะครับก็จะได้ตัวอ็อบเจกต์แบบนี้ออกมาสีอะไรเสร็จหมดเลยนะครับเราก็มาเปลี่ยนแค่ว่าตัวควบคุมเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่นะเราก็ไปดึงค้นหาตาม product ID นะครับลากมาวางที่ช่องการควบคุมแบบนี้ครับนะครับเราก็จะได้ตรงช่องควบคุมนะครับเราก็ใส่ใหม่นะค้นหาตามรหัสสินค้านี่นะครับมันจะสรุปทุกอย่างตามนั้นเลยนะครับคราวนี้ก็เหลือส่วนหัวของรายงานนะครับเพื่อความรวดเร็วครับเราก็กลับไปที่หน้า2นะครับแล้วก็ไปทำไมครับลากคุมตรงนี้ออกมานะกด Ctrl C ครับเพื่อทำการคัดลอกนะครับ Ctrl C เรียบร้อยนะครับกลับมาที่หน้า3 Ctrl V ครับวางลงก็จะเร็วมากเลยเห็นไหมครับมาละนะครับมาละนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายตำแหน่งนิดนึงลักษณะแบบนี้ครับ
เราก็เป็นเราก็ลงไปนะครับว่าเป็นส่วนหัวของข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์นะครับนะเราก็ได้แบบนี้แล้วครับถ้ามันล้นนะครับเราก็ขยับเพิ่มนะครับขยับเพิ่มเลยนะครับให้มันอยู่ในกรอบนะครับแบบนี้ครับก็จะได้ตัวเดี๋ยวนะผมจับตัวอ็อบเจกต์สีเทาเอาไว้โดยประมาณนะครับนะจัดให้สวยงามตามที่เราต้องการเลยนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับในกรณีที่เราอยากที่จะแบบว่าค้นหาว่าถ้าลูกค้าบางคนเนี่ยที่เขาคอมเมนต์มานะครับเขาใช้โทรศัพท์มือถือเบอร์อะไรนะครับบางทีเขาคอมเมนต์มาแบบดีหรือแบบเราต้องปรับปรุงเนี่ยเราก็จะได้คอนแทคหรือว่าติดต่อเขาได้นะครับตรงนี้เราเลยต้องไปเพิ่มตัวควบคุมนะครับแล้วก็ช่องinput นะครับเอามาวางไว้สักที่หนึ่งแล้วก็เลือกเป็นมันขึ้นเป็น customer phone แบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับเปลี่ยนรูปแบบครับแล้วก็ไปเลือกสีพื้นหลังนะครับเป็นสีที่เราชอบนะครับแบบนี้นะส่วนข้อความตรงนี้อยากเปลี่ยนก็เหมือนเดิมครับสูตรเดิมนะมาที่ข้อมูลแล้วก็ตรงช่องควบคุมครับเปลี่ยนเป็นคำว่าค้นหาตามหมายเลขโทรศัพท์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถค้นได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์รหัสสินค้าคะแนนที่ลูกค้าโหวตมานะครับคิดเป็นสัดส่วนให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราลองดูว่าเราจะลองทดสอบดูนะครับนะลองดูนะครับอย่าลืมเมื่อเราค้นหาแล้วผลลัพธ์จะต้องเปลี่ยนตามสิ่งที่เราค้นหาครับเราเลยต้องจับที่ตารางข้อมูลก่อนแล้วก็ไปเลือกที่ตัวแท็บข้อมูลนะครับ interaction ครับใช้ตัวกรองนะครับมาจับที่แผนภูมิวงกลมที่แท็บข้อมูลนะครับเลื่อนมาข้างล่างครับใช้ตัวกรองอีกเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลองอย่าลืมนะการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์เราจะต้องเอาเป็นคำว่าเท่ากับเป็นมีนะครับจับที่ตัวอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับนะรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่าเท่ากับเป็นคำว่ามีนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้น่าจะสมบูรณ์แล้วลองกดปุ่มดูครับนะครับเราก็สามารถค้นหาได้ตามหมายเลขผลิตภัณฑ์เลยนะครับ1001มีใครซื้อไปบ้างเราก็ดูนะครับอ๋อผลิตภัณฑ์นี้ค่อนข้างที่จะ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับ5ดาวเยอะเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นชายนะครับถึง 76% นะครับเป็นหญิง 3% ลักษณะแบบนี้นะครับเจ๋งมากเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะค้นไหนดูซิใครให้คะแนน5ดาวบ้างนะครับมันก็จะคัดกรองมาว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับถ้าให้คะแนน5ดาวก็จะมีลูกค้าดังต่อไปนี้แบ่งเป็นชายหญิงเท่านี้นะครับเจ๋งมากเลยนะครับโอเคหรือเราจะค้นตามเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นคนที่มีหมายเลขโทรศัพท์เป็น012457695นะครับแล้วก็ enter เห็นไหมครับเราก็จะเห็นข้อมูลดีลดาวลงไปจนถึงลูกค้าคนนั้นเลยเราก็จะสามารถที่จะดูแลลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนะถ้าดูเสร็จอยากรีเซ็ตข้อมูลก็กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับข้อมูลก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่อาจารย์สอนตรงนี้นะครับกราฟพวกนี้ยังเล่นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนักศึกษาหรือว่าผู้ที่เยี่ยมชมดูตรงนี้นะครับสามารถที่จะกลับไปแก้ไขแล้วก็เลือกรูปแบบกราฟที่เราอยากนำมาเสนอนะครับอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ข้อมูลประเภทข้อมูลที่เรามีอยู่ด้วยนะครับใครที่เก็บพวก GPS ตำแหน่ง GPS เนี่ยเราก็สามารถเอาตำแหน่ง GPS นั้นเนี่ยมาพล็อตเป็นแผนที่ก็ได้น
นะครับจะสะดวกมากๆเลยนะครับหรืออาจารย์เพิ่มอย่างหนึ่งนะผมลืมตรงนี้ไปเดี๋ยวขอดูนิดนึงมันมีจังหวัดไหมตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าจานไม่ได้ใส่จังหวัดนะถ้าเกิดว่าเราใส่จังหวัดเข้าไปด้วยเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์หรือว่าเห็นข้อมูลในเชิงพื้นที่ได้ค่อนข้างดีมากแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยที่สุดให้เราเห็นว่าข้อมูลที่ลูกค้าคอมเมนต์มาให้ความคิดเห็นมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับในการทำงานใน Data Studio นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใน YouTube Channel ของอาจารย์นะไปดึงข้อมูลอื่นที่น่าสนใจมาลองเล่นดูนะครับแล้วก็ส่วนท้ายนี้นะครับอาจารย์อยากเพิ่มเติมอีกนิดนึงทำให้มันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือตอนนี้เรามีรายงานอยู่3หน้าครับมันยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรดีนักนะครับเราก็คลิกที่หน้าแต่ละหน้านะครับหน้า1จะมีจุด3จุดอยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปครับเปลี่ยนชื่อมันนะครับเป็นฐานข้อมูลลูกค้าแบบนี้จะสื่อความหมายดีกว่านะมาตัวที่2ครับหน้า2ครับเปลี่ยนชื่อครับฐานข้อมูลสินค้านะครับมาหน้า3ครับเปลี่ยนชื่อครับข้อเสนอแนะจากข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์นะครับเรียบร้อยครับทั้ง3หน้ามีชื่ออย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับคราวนี้เวลารันนะลองรันดูใหม่นะครับลองวิวดูปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยที่ด้านข้างของเรานะครับทำให้เราเล่นกับข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นนะครับนะถ้าเรามีได้หลายหน้ามันก็จะเรียงลงมาเรื่อยๆครับทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการแดชบอร์ดหรือข้อมูลพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคราวนี้นิดนึงครับมันยังมีเทคนิคอีกว่าถ้าเราอยากเอามาวางไว้กลางหน้าจอทำได้ไหมกลับมาแก้ไขครับมาที่ธีมและเลย์เอาท์นะสังเกตที่การจัดวางนะครับให้เราเลือกที่ประเภทการนำทางเดิมทีมันอยู่ซ้ายนะครับให้มันมาเป็นแท็บด้านบนนะครับแล้วก็ลองวิวดูใหม่นี่เห็นไหมครับมันย้ายตำแหน่งมาอยู่ด้านบนแล้วครับก็สะดวกดีนะเวลาที่เรานำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าหรือทำข้อมูลให้กับบริษัทนะครับปกติแล้วความเจ๋งของ Data Studio มีอีกอย่างหนึ่งครับเวลาที่นักศึกษาเนี่ยทำรายงานเสร็จแล้วนะครับแล้วมีข้อมูลมีคนกรอกข้อมูลเข้ามามีคำข้อเสนอแนะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยเป็นพันความคิดเห็นเลยนะครับถ้าเราเปิดรายงานแบบนี้ทิ้งไว้นะครับทุกๆ15นาที Data Studio เนี่ยจะไปกวาดข้อมูลมาให้ใหม่นะครับมันอาจจะไม่ใช่เลข36แล้วครับมันอาจจะขึ้นเป็น50 70 80 100เป็นพันนะครับนะอันนี้คือความเจ๋งครับคือเป็นการทำงานแบบข้อมูลแบบเรียลไทม์จริงๆนะครับหรือถ้าเราบอกว่าอยากให้มันเร็วกว่า15นาทีได้ไหมให้คลิกที่ปุ่ม3จุดตรงนี้นะครับทำการกดปุ่ม Refresh ข้อมูลข้อมูลชุดใหม่ก็จะวิ่งเข้ามาทันทีนะครับส่วนกระบวนการที่3ของ Data Studio นะครับหลังจากที่เราทำกระบวนการที่2ตรงนี้เสร็จแล้วง่ายมากเลยครับนักศึกษาก็เพียงแค่กดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาการจัดการการเข้าถึงนะครับแล้วเราก็บอกว่าเราอยากแชร์ให้ใครครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับทุกคนที่มีลิงก์จะดูได้นั่นคือรายงานของเราไม่ซีเรียสนะครับเผยแพร่ได้เราก็จะบอกว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับเขาสามารถดูได้นะครับเราก็เลือกไปนะครับหลังจากนั้นก็ทำการคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งไปให้ทีมงานของเราส่งไปให้ลูกค้าเราหรือว่าอะไรดูได้เราก็บันทึกตรงนี้เก็บไว้นะครับเพียงแค่นี้เองครับData Studio ของเราก็จะใช้งานได้เดี๋ยวจันจะขอเปิดให้ดูนะครับเมื่อกี้จันก๊อปมาละแล้วก็วางลงนะครับถ้าคนอื่นมาเปิดดูก็จะประมาณนี้ครับแต่เขาจะไม่มีปุ่มแก้ไขนะพอดีเราเป็นตัวมันเป็นรายงานของเรามันเลยมีปุ่มแก้ไขแต่ถ้าเราเผยแพร่ไปคนอื่นจะไม่มีปุ่มนี้นะครับจะดูได้จะลองค้นได้จะลองเปลี่ยนจังหวัดได้อะไรเงี้ยนะครับนะ
นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ใช้เวลาตรงนี้นะครับทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพการเอา Data Studio เนี่ยไปประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูลลูกค้าแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็ฝากติดตามอาจารย์ด้วยนะครับในตัว YouTube Channel IT Rao อยู่ยังมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับ Data Studio อีกเยอะแยะมากมายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ